ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการทุกสังกัดเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครูผู้ช่วยนะครับหรือข้าราชการที่จะสอบกอพอนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เส้นทางความสําเร็จทุกคนนะครับวันนี้เป็นการถามตอบนะครับถามตอบปัญหาเผื่อพวกเราจะมีปัญหาในส่วนตรงไหนอาจารย์แก๊ปตอบไม่ไหวจริงๆครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องปีห้าเนาะที่จะสอบครูผู้ช่วยนะครับมีปัญหาว่าจะสอบได้ไหมจะสอบทันไหมคะน้องทิ้งคําถามเข้ามาได้นะครับนะเดี๋ยววันนี้อาจารย์แก๊ปเชิญผู้มีความรู้นะครับทั้งสองท่านนะไม่ว่าจะเป็นท่านรองเก่งกาจนะครับท่านรองพอเก่งกาจหรือไม่ก็เป็นคุณนุ่มนะครับที่มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรงนะครับที่พวกเราอาจจะคุ้นชินกันดีนะครับก็อยู่ในสังกัดสถาบันยุทธวงศ์ชัยยูเตอร์นี่แหละนะครับแต่เขามีประสบการณ์ในส่วนตรงนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะสอบถามตรงไหนนะวันนี้อาจารย์แก๊ปก็เป็นพิธีกรแล้วกันต้องบอกว่าเป็นพิธีกรนะฮะมารับสารจากพวกเรานะครับพวกเราทิ้งคําถามเข้ามาได้ ทิ้งคําถามเข้ามาได้นะครับนะพอดีไม่ค่อยได้พูดนะครับนะลิ้นเริ่มแข็งแล้วนะครับนะสวัสดีน้องชนิดาภานะครับน้องซาลิฟานุนะครับอ๋อสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีคุณครูเอิงนะครับครูทิตินันนะสวัสดีนะครับสวัสดีน้องอุ๋มเหรอฮะน้องอุ๋มสวัสดีนะครับเสร็จใจโอ้ยสวัสดีครับผมน้องกอแก้วน้องพาสเทลสวัสดีนะครับน้องกิฟสวัสดีนะน้องตรีทิพย์สวัสดีครับน้องหญิงสวัสดีจ้าโอ้นี่มาจากกลุ่มออนไลน์กันหมดเลยเนี่ยนะใครมีปัญหาตรงไหนนะสอบถามเข้ามาได้นะครับนี่เต้นรอแล้วนะเต้นรอแล้วน้องกุ๊กนะฮะคุณครูเพนสวัสดีครับโอ้สวัสดีพวกเราทุกคนเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะอ่ะพวกเรามีปัญหาตรงไหนนะเดี๋ยวจะเชิญวิทยากรมาแล้วกันนะครับนะเราจะได้สอบถามเขานะครับนะเขาจะมาพูดกับเรานะครับก็เหมือนเป็นพี่น้องกันแล้วกันนะครับก็ขอคนแรกก่อนเลยเนาะนะเดี๋ยวเชิญพี่เก่งแล้วกันนะครับรองผอ.เก่งกาจนะครับจริงจังชนังกูลนะครับนะแล้วก็คุณครูพี่นุ่มนะครับภาษาอังกฤษนะครับนะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆสองคนนะครับสวัสดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามานั่งคุยกันนะครับพี่นุ่มก็เพิ่งติวเสร็จเลยนะฮะใช่ครับพี่เก่งล่ะพี่เก่งกำลังอาจจะแต่งตัวไม่สุภาพสักหน่อยนะครับพอดีว่ามีไปงานศพมาแต่ว่าเสร็จแล้วก็เลยนั่งดิ้งนั่งกินข้าวกันนิดนึงนั่งกินข้าวนะเดี๋ยวน้องเขาจะสอบถามตรงไหนเดี๋ยวพิมพ์เข้ามานะครับนะแต่อาจารย์แก๊ปได้ถามเบื้องต้นมาบ้างแล้วนะเสียงครูเก่งไหมเปิดปิดเสียงด้วยนะครับปิดแล้วครับปิดแล้วโอเคโอเคพี่นุ่มเหนื่อยไหมดูหน้าตาหน้าอิดโรยเหนื่อยสบายมากติวทั้งวันนะตอนนี้ติวทั้งวันนะครับมาแล้วเอาคนแรกก่อนเลยนะครับนะน้องกิฟต์นะครับอยากสอบถามว่าท้องถิ่นเดือนไหนคะท้องถิ่นเนี่ยมีร่างมาแล้วเนาะใช่ไหมฮะร่างมาใช่ครับวันสอบเนี่ยมันจะต้องรอเป็นทางการถูกต้องไหมฮะใช่ครับเป็นทางการแล้วท้องถิ่นเนี่ยปีนี้เกณฑ์ไหนครับเกณฑ์เป็นของมอบุรพาซึ่งเป็นเจ้าภาพเดิมนะครับจริงๆอ่ะสอบจริงๆเดิมเป็นเจ้าภาพเดิมซึ่งข้อสอบน่าจะเป็นเหมือนทุกปีเพราะว่าเขาเพิ่งเซ็นสัญญากันไปปี60เนาะถ้าจำไม่ผิดนะใช่ไหมใช่ครับปี60ที่ไม่ใช่รุ่นไฟฟ้านะถูกต้องปะครับนั่นคือมอบูรพาท้องถิ่นปี60เกณฑ์ก็เกณฑ์เดิมเนาะครับได้ประมาณมีน้องถามว่าสอบท้องถิ่นสอบท้องถิ่นเดือนมีนาอะไรนะท้องถิ่นเดือนมีนาสมัครสอบสมัครหรือไงนี่มาครูกรณีพิเศษเดี๋ยวอันนี้ก่อนครูกรณีพิเศษกรณีพิเศษก่อนกรณีพิเศษเดือนมีนาเป็นทางเป็นการสมัครหรือสอบครับมีใครให้ความรู้ได้ไหมสมัครหรือสอบเพราะว่านี่เดือนกุมภาแล้วนะเออใช่อันนี้เดือนกุมภาแล้วกุมภาแล้วครับผมคือตอนแรกมันมีกําหนดการมันมีกําหนดการออกมาเฉยๆเนาะตอนแรกอะคือจริงๆอะมันก็คืออยู่ในช่วงของวันที่ถ้าตามกับเดิมเนี่ยคือ6-7กุมภาคือสอบอาทิตย์เนี้ยจะเป็นส่วนของวันสอบถ้าตามซึ่งประกาศมาแล้วใช่ไหมของก่อนนั้นเนี่ยมันประกาศมาแล้วแต่
มันโควิดรอบ2ใช่ป่ะถูกโควิดรอบ2ครับผมเพราะนั้นแสดงว่าสอบแน่นอนนี่มีคำถามที่ถามมาด้วยนะสอบแน่นอนมั้ยคะครูกรณีพิเศษก็เรื่องแค่นั้นคือสอบอ่ะสอบแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารอสถานการณ์ให้โควิดมันซาลงเพราะว่าในส่วนของตำแหน่งอะไรทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วครับแล้วก็คือตามที่เลขากล่าวเนี่ยมันไม่ได้แค่รอบพิเศษมันทั้งรอบพิเศษและรอบทั่วไปแต่ว่าให้ดำเนินการรอบพิเศษก่อนเนาะดำเนินการรอบพิเศษก่อนซึ่งตารางอ่ะมันออกมาแล้วแบบนั้นแหละเพียงแต่ว่าเขาใช้คำว่าเขาเลื่อนไปเฉยๆเขาไม่ได้ยกเลิกเขาเลื่อนคราวนี้พี่เก่งแล้วขาดไหมอัตราเนี่ยขาดไหมโอ้โหอัตราของแต่ละเขตเนี่ยแต่ละกสจแต่ละเขตเอาแต่ละเขตก่อนดีกว่าแต่ละเขตเนี่ยขาดมากเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยน้องเนี่ยสอบกันได้น้อยเนาะสอบกันได้น้อยแล้วก็บางจังหวัดไม่เปิดอย่างสระบุรีไม่ได้เปิดนะครับครั้งที่แล้วไม่ได้เปิดซึ่งขาดมากอย่างรอบทั่วไปใช่ไหมพี่แต่ละโรงเรียนเนี่ยรอบทั่วไปเมื่อคราวที่แล้วรอบทั่วไปรอบตัวกรณีพิเศษด้วยนะครับกรณีพิเศษเนี่ยอย่างเขตพี่เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเฉพาะภาษาอังกฤษนะเขตพี่เนี่ย3คนรับแน่นอนยังไม่รวมเขต1แล้วก็กสจที่เป็นมัธยมด้วยนะครับเขาสอบรวมเนาะนะครับทีนี้ในสอบปกติอ่ะสอบทั่วไปเนี่ยที่จะเปิดแน่ๆเลยประมาณ90กว่าอัตราของเฉพาะเขตพี่นะแสดงว่าขาดดิครับช่วงนี้เฉพาะเขต2ขาดมากเลยครับขาดมากแต่มีน้องที่แล้วก็เป็นที่พิมพ์มานะเป็นโอกาสดีที่พิมพ์มาว่าแล้วเขตที่อะไรนะเรียกยังไม่หมดเลยค่ะให้เรียกก่อนดีกว่าไหมคะอะไรเงี้ยอันนี้พูดถึงรอบทั่วไปใช่ไหมเราพูดถึงรอบไหนในตอนนี้ทั่วไปเราพูดถึงรอบไหนก่อนรอบพิเศษก่อนไหมรอบกรณีพิเศษนี่รอบกรณีพิเศษก่อนถ้ารอบกรณีพิเศษคือมันไม่มีขึ้นบัญชีอยู่แล้วใช่เนาะไม่มีขึ้นบัญชีแล้วแล้วก็ไอ้อัตราของรอบกรณีพิเศษเนี่ยจะไม่สามารถไปเอาบัญชีรอบทั่วไปมาบรรจุทดแทนได้มันคนละตำแหน่งกันแยกกันฉะนั้นถ้าบัญชีของตัวนั้นไม่มีคนสอบได้ตำแหน่งนั้นก็จะถูกยังคงไว้ก็คือในปีถัดไปนั่นเองก็คือไม่มีทางอันนี้คือกรณีพิเศษกรณีไม่มีคนสอบน้อยเอาไปทบคนสอบติดน้อยเอาไปทบไปรอบทั่วไปไม่มีคนละตำแหน่งกันมันถูกจัดสรรต้องรู้ไว้แบ่งส่วนไว้มันแบ่งไว้ 25% อยู่แล้วมีความแตกต่างระหว่างมัธยมกับประถมนิดนึงนะจากที่พี่อยู่มัธยมกับประถมมาเนี่ยโรงเรียนมัธยมเนี่ยสมมุติว่าอัตราอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นะที่พี่นุ่มเสริมมาเนี่ยอัตราของมัธยมเนี่ยแต่มันแล้วแต่กสจ.นะครับอัตราของมัธยมเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นกรณีพิเศษเนี่ยบางทีเนี่ยเค้าก็ยังกักไว้สําหรับปีหน้าโดยอัตราเนี่ยเพราะว่าเค้าสามารถรอได้ไงเขาสามารถรอได้สมมติว่าภาษาไทยอย่างเงี้ยเขาเป็นกรณีพิเศษ2คนทั่วไป2คนเขาแบ่งไว้เนี่ยเขาสามารถรอได้ถ้าไม่มีคนไปสอบมันมีกรณีคนไม่ไปสอบด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเปิดหลายเขตจับทีเนี้ยแต่อย่างประถมของพี่เนี่ยอย่างประถมของพี่เนี่ยผอ.พูดเองเลยว่ารอบเนี้ยนะถ้าเราไม่มีคนย้ายเราสอบกรณีพิเศษไม่มีใครมาสอบของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะขอเปลี่ยนอัตราไปเป็นสอบทั่วไปด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นโอกาสของน้องว่าแสดงไปเป็นโอกาสของน้องว่าแสดงว่าแต่ละกสจ.เนี่ยน้องอย่าไปคิดว่าเฮ้ยโอ้เต็มแล้วแน่เลยเรียกไปเยอะอะไรเงี้ยมันสามารถครบกันได้นะครับบางกสจ.เป็นแบบก็สรุปง่ายๆว่าขาดแหละพูดง่ายๆตอนเนี้ยใช่ไหมขาดมากครับมากจริงๆอันนี้บอกเลยนะครับผมขาดมากด้วยแล้วก็มันมีการปรับตำแหน่งใหม่เนาะครับพี่เก่งครับที่มีการปรับตำแหน่งคือให้โรงเรียน120อ่ะครับมีตำแหน่งคือผอ.มีรองได้จํานวนเท่าไหร่โรงเรียนเล็กอ่ะครับแล้วต้องมีครูตามเกณฑ์เท่าไหร่ซึ่งเกณฑ์ของประถมเนี่ยก็คือต้องมีครูประถมศึกษาก่อนประถมวัยนะครับคณิตไทยอะไรเงี้ยที่เขาไล่ไปนะครับก็คือแล้วลิสต์อย่างน้อยเลยว่าต้องมีเหรอเขียนไว้ใช่อย่างน้อยต้องมีตามนี้แล้วก็อย่าลืมนะว่าตอนเนี้ยเราต้องการอีกอย่างน้อยๆอ่ะ 4,000 คนที่ไปสอบรองผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการเนี่ยแน่ๆเลย 4,000 คน 4,000 คนเนี่ยมีที่ว่างสำหรับน้องแน่นะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเอกแบบเอกภาษาไทยเอกคณิตอย่างเดียวนะที่ผ่านมาอย่างเพื่อนที่มาสอบรองด้วยกันเป็นเอกแบบพละเอ่ยเอกการงานเยอะเลยนะฮะคอมอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีของน้องมาก
อย่างน้อยเนี่ย 4,000 ตรงนี้แล้วบวกกับที่มันค้างอีกอ่ะนะครับแล้วผอ.ที่เพิ่งเรียกไปอีกผอ.ที่เพิ่งเรียกไปเนี่ยหลายคนไม่ใช่คนที่สอบรองได้แล้วแล้วไปสอบผอ.นะครูเลยเป็นอีกกรุ๊ปนึงเลยเป็นกรุ๊ปครูเลยอีกอันนึงเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ 4,000 แล้วมันเกิน 4,000 เพราะคนที่สอบรองอ่ะจะสอบผอ.ไม่ติดรอบที่แล้วเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่อืมส่วนมากจะเป็นครูเพราะนั้นผมได้ความว่าถ้ามุดว่ารองมีอัตราของรองเยอะเนี่ยครูก็จะไปสอบรองเยอะแล้วครูก็จะว่างถูกต้องไหมเพราะนั้นน้องที่นั่งฟังนี่ก็ได้รู้ว่าอ๋อไปเป็นรองอัตราเราก็ว่างสิใช่ไหมใช่ครับใช่แสดงว่าอัตรามันก็ต้องเหลือเยอะนั่นเนี่ยมีอีกเยอะเลยนะเนี่ยคือถ้าเรานับแค่ตำแหน่งครูเนี่ยมันมีตำแหน่งว่างอยู่แล้วเพียงพอมันครูขาดอยู่แล้วทีนี้ครูขาดไม่เท่าไหร่กับกลายเป็นว่าอย่างที่พี่เก่งบอกอะตำแหน่งของครูเนี่ยมันเพิ่มเติมจงที่ครูเนี่ยไปสอบเป็นผู้บริหารอาจจะผู้บริหารสายทั้งศึกษานิเทศรองผอ.หรือผอ.เงี้ยมันก็ทำให้ไอ้ตำแหน่งตรงเนี้ยว่างเพิ่มขึ้นอีกฉะนั้นมันก็เป็นโอกาสที่เขาจะต้องเรียกเพิ่มจากโรงเรียนบางโรงเรียนอะขาดภาษาไทย1ตำแหน่งอ้าวครูภาษาไทยไปสอบรองได้แปลว่าก็ต้องได้กลับมาอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มก็จะเป็นข้อที่ดีถ้าเราจำได้ปี64 65 66จะเป็นปีที่ขาดแคลนครูมากเท่าที่เราเคยรู้จำได้ไหมฮะตามกราฟน้องที่ว่าใช่ตามกราฟมันขาดเยอะอยู่แล้วและประกอบกับมันมีตำแหน่งรองที่ขาดอีกด้วยเนี่ยมันเท่ากับว่าตอนนี้เราได้อัตราที่แบบทวีคูณเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นน้องไม่ต้องเป็นห่วงเลยน้องที่ฟังอยู่เนี่ยน้องมีเปิดสอบและยิ่งถ้าใครขึ้นบัญชีขึ้นอะไรนี่น้องมีสิทธิ์โอกาสเหมาแน่นอนเพราะครั้งที่แล้วที่ผ่านมาเห็นไหมฮะเรียกกันเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะครับเพราะขาดมากเพราะตอนนี้ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ๆหลายๆที่นะใกล้ๆก็เริ่มจะหมดไม่มีแล้วเริ่มยืมกันมั่วซั่วแล้วพอพี่ร้อนใจมากเพราะตอนนี้มันขาดจริงๆโรงเรียนอนุบาลไม่น่าเชื่อว่าจะขาดครูถึง 5-6 คนถูกต้องไหมมันอันตรายมากมันหนักมากสำหรับเขาเนี่ยเขารู้สึกแบบมันไม่ไหวเลยมันเป็นวิกฤตเลยไม่อย่างนั้นนะท่านสปท.เนี่ยเขาไม่มาพูดหรอกว่ามันขาดมากต้องเปิดแน่นอนวันพุธที่ผ่านมาเลยนะคือตำแหน่งว่างของอัตราเกษียณไปแล้วเนาะมันจะมีอีกตำแหน่งนึงคือตำแหน่งย้ายไปเนี่ยมันก็คือต้องได้อัตราเหมือนกันซึ่งตำแหน่งเนี้ยถ้าไม่มีใครย้ายเข้านั่นก็คือตำแหน่งว่างก็จะเป็นของเรียกบรรจุต่ออีกครับยังไม่รวมเกษียณอีกนะยังไม่มีเกษียณอีกนี่ยังไม่ถูกต้องครับเกษียณอีกทุกปีใช่ครับนี่คือประเด็นของอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะเดี๋ยวแก๊ปหยิบมาให้เนาะก็ประมาณนี้สวัสดีทีมงานทุกท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีวิกรทุกคนสวัสดีครับผมต่อไปนะครับโอ้นี่อันนี้ทีเด็ดเลยน้องปี5เนี่ยสอบผ่านมาแล้วก็อยู่ในลิสต์ของผมด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในบนนี้ที่ถามมาด้วยน้องอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับนะภาษาอังกฤษยาวเลยพูนทะน้องภูอ่ะพุทธชัดสอบครูผู้ช่วยทั่วไปนักศึกษาปี5จะสอบทันไหมครับเดี๋ยวประเด็นนี้พี่จะขอตอบในประเด็นที่ปิดการดำเนินการแต่ส่วนของเรื่องครุสภาที่พี่เก่งได้คุยมาเดี๋ยวให้พี่เก่งตอบของประเด็นครุสภาเนาะเอาตัวดำเนินการก่อนแต่อันดับแรกก่อนอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องให้น้องเนี่ยถามอาจารย์ก่อนไหมว่าอนุมัติจบเมื่อไหร่อันนี้ต้องอนุมัติจบก่อนไหมพี่ถูกคือการเป็นประเด็นเป็นการสอบครูผู้ช่วยเนี่ยต้องมีอะไรบ้างก็คืออายุถึงและใช่คือสำคัญที่สุดคือใบประกอบวิชาชีพคืออันนี้มันต้องได้จากส่วนกลางไงมันไม่ได้แบบเป็นการที่เราเตรียมไงไอ้วุฒิเอ่ยอยู่มหาลัยไอ้ทะเบียนบ้านอะไรพวกนี้เรามีอยู่แล้วแต่ว่าไอ้สำคัญที่มันไม่ได้เลยก็คือใบประกอบวิชาชีพแต่หนูอนุมัติจบแล้วนะคะได้ไหมอนุมัติจบไปแล้วอนุมัติจบไปแล้วแต่ไม่มีประกอบอย่างนั้นใช่อยู่ที่ใบประกอบอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้มันเป็นโควิดไงมันไม่ได้เป็นเหมือนรอบเดิมถ้าเป็นรอบเดิมก็คือน้องปี 5จะต้องฝึกสอนเสร็จประมาณช่วงของสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้น้องฝึกสอนบางโรงเรียนนะครับต้องฝึกสอนยาวถึงมีนาคมนี่แล้วเขาจัดการเรื่องนี้ยังไงอ่ะสมมติว่าอันนี้ต้องเขาก็ยังฝึกไม่เสร็จใช่ไหมใช่ว่าอันนี้เราไม่รู้ว่าทางอันนี้ต้องให้น้องให้ข้อมูลมาเนาะใช่ให้โรงเรียนมีมาตรการดำเนินการยังไงแต่ว่าถ้าเป็นในรอบปกติเนี่ยก็คือเป็นการที่กุมภาเนี่ย
ถ้าเป็นรุ่นพี่กุมภาเนี่ยจบแล้วจบเสร็จแล้วคือวันที่1เนี่ยเข้ามหาวิทยาลัยกันเพื่อปัดฉิมปัดฉิมแล้วก็รู้แล้วว่าตัวเองจะจบแล้วทีเนี้ยก็ไปถามอาจารย์ว่ากําหนดจบเมื่อไหร่พอกําหนดรู้ว่ากําหนดจะจบเมื่อไหร่ก็มาเตรียมเอกสารเพื่อทําใบประกอบวิชาชีพกันแล้วพอแล้วถ้ามันประกาศออกมาทางการอันเนี้ยเราสามารถไปเร่งรัดได้เพราะว่าเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ทันรอบนี้นะถ้าเราไม่ดําเนินการเองอ่ะดังนั้นมันต้องอยู่ที่ว่าประกาศออกมาเมื่อไหร่ว่ารับสมัครเมื่อไหร่นั่นแหละดังนั้นเราจะมีระยะเวลาในการทําใบประกอบได้เท่าไหร่เตรียมเอกสารได้เท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยน้องที่ฝึกสอนอยู่เนี่ยตอนเนี้ยที่น้องกําลังดําเนินการฝึกสอนกันอยู่เนี่ยน้องมีพวกประธานรุ่นน้องมีเครือข่ายใช่มั้ยครับจริงๆแล้วน้องมีเครือข่ายน้องมีประธานรุ่นเนี่ยน้องควรที่จะรวมตัวครับไปคุยกับอาจารย์เราไม่ถึงขนาดการไปประท้วงแต่เราไปเรียกร้องสิทธิ์ของเราว่าตอนนี้เรามีความที่เรามีแนวโน้มที่จะสอบเนี่ยเราอยากได้ใบประกอบหรือจริงๆแล้วในการอนุมัติจบเนี่ยมันก็เป็นระยะเวลาของมันลงตัวอยู่แล้วแต่การที่เราต้องสอนชดเชยเด็กมันคนละเรื่องกันนะน้องเราสามารถจบได้แล้วนั่นน่ะใช่ภารกิจของเราเนี่ยมันแค่ยังไม่จบเองนะครับน้องสามารถไปคุยกับอาจารย์ได้แล้วเพราะว่าเดือนของน้องเนี่ยมันครบแล้วน้องสามารถที่จะจบแล้วในเรื่องของกระบวนการนะแต่ว่าการสอนชดเชยมันไม่เกี่ยวกับการที่น้องจะอนุมัติจบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางครุสภาตอนนี้ก็รอที่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะดำเนินการเรื่องนี้อยู่ที่พี่โทรถามไปวันนี้ได้ความว่าไงพี่นะครับที่พี่โทรถามไปวันนี้เป็นแบบนี้นะฮะก็คือว่าเดิมทีเนี่ยสมัยแต่ก่อนรุ่นพวกพี่เนี่ยน้องที่เรียนจบแล้วเนี่ยเขาจะอนุมัติจบแล้วทีเนี้ยอาจารย์เนี่ยจะต้องเข้าระบบ KHP บัณฑิตพอเข้าระบบ KHP บัณฑิตครับผมแล้วต้องรอครับต้องรอคุรุสภาเนี่ยเข้าบอร์ดประชุมและอนุมัติมาพร้อมกันเป็นแพ็คเพราะอนุมัติมาพร้อมกันเป็นแพ็คทีเนี้ยน้องก็อาจจะได้ใบประกอบช้าบ้างอะไรบ้างแต่สมัยก่อนเนี่ยบางมหาวิทยาลัยจะช้าไม่เท่ากันบางมหาวิทยาลัยครูเนี่ยไปเฝ้าถึงที่คุรุสภาเลยไปนั่งเฝ้าเลยไปรอเอาใบประกอบกลับมาด้วยนะครับก็คือครูเนี่ยตั้งใจเต็มที่มากแต่ว่าพี่ก็เลยถามว่าเอ้าอย่างนี้น้องๆเนี่ยก็จะเสียสิทธิ์ในการสอบหรือเปล่าครับเขาบอกว่าไม่นะมันไวกว่าเดิมมันไวกว่าเดิมตรงไหนมันไวกว่าเดิมตรงที่ว่าตอนนี้เพียงแค่ทางมหาวิทยาลัยอนุมัติจบเสร็จปุ๊บนะฮะและกรอกไปที่ KHP บัณฑิตเสร็จแล้วมหาวิทยาลัยของพวกเราเนี่ยส่วนมากจะทํา MOU กับคุรุสภาอยู่แล้วนะฮะพอมันกรอกไปที่ KHP บัณฑิตเนี่ยคุรุสภาเนี่ยจะไปกดยืนยันแฟ้มซึ่งการยืนยันแฟ้มไม่ต้องเข้าบอร์ดเลยฮะการยืนยันแฟ้มเนี่ยพี่เก่งจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่พี่เก่งสอบ9มาตรฐานเนี่ยพี่เห็นผอ.เนี่ยนะคลิกถูกคือการยืนยันแฟ้มเองเพราะฉะนั้นการคลิกถูกแค่นี้คือการยืนยันแฟ้มเขาไม่ต้องเข้าบอร์ดอีกแล้วจะต้องตรวจก่อนไหมพี่ต้องตรวจก่อนไหมมัน MOU ไปอยู่แล้วเราแค่ส่งเอกสารทางมหาวิทยาลัยเขาส่งเอกสารเราไม่มีสิทธิ์ส่งไปเราไม่มีสิทธิ์ส่งไปครับทีนี้พอเขาส่งเอกสารเราส่งเอกสารไปปุ๊บทางคุรุสภาเนี่ยยืนยันแฟ้มเสร็จแล้วนะฮะเขาก็จะให้เราเนี่ยให้ตัวน้องอะนะตัวน้องเนี่ยนะมันจะมีกระบวนการน้องต้องพอเห็นเขายืนหรือว่าติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยว่าเขายืนยันให้เราแล้วเนี่ยน้องต้องติดตามนิดนึงนะน้องอย่าขี้เกียจว่าเป็นโอกาสของเราน้องอ่ะต้องเข้าไปที่ระบบทางครุสภาบอกว่าน้องเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นหน้าจอสีส้มนะฮะและแถบแรกเลยแถบแรกเนี่ยมันจะเขียนว่า KHP Sales Service KHP Sales Service พอน้องเข้าไปยืนยันตัวเองปึ้งเราจะได้ใบประกอบเลยครับตอนนี้คือคล้ายเหมือนว่าอาจารย์นะครับในระบบของมหาลัยเนี่ยเขาจะส่งข้อมูลของการจบศึกษาไว้แล้วแล้วในส่วนของข้อมูลอะไรต่างๆเขามีให้ไว้แล้วรอแค่ว่าตอนนี้เขาทำกันหมดแล้วทางมหาลัยจะส่งรายชื่อไปแค่ยืนยันแค่นั้นอ่ะพอมันเข้าสู่ระบบเนี่ยมันน่าจะง่ายมากขึ้นแหละอย่างที่พี่เก่งบอกมันก็จะไวมากขึ้นพี่เก่งเชื่อเรื่องพลังมวลชนนะถ้าน้องเห็นท่าไม่ดีเนี่ยมันเห็นท่าไม่ดีเราอ่ะแค่ยังทำภารกิจไม่เสร็จที่โรงเรียนแค่นั้นเองเพราะโรงเรียนเราต้องสอนชดเชยแต่ตรงนี้น้องสามารถคุยกับอาจารย์ได้ว่าเราสามารถที่จะทำปิดจ็อบแล้วได้แล้วนะครับเราไปลองคุยกับอาจารย์ดูซิว่ามันยังไงลองไปเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปดู
ท่านประธานรุ่นเราก็ล่างหนังสือล่างกันนิดนึงว่าเรามีความประสงค์อยากจะอนุมัติจบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่น่าเกียดครับเพราะว่าพี่เก่งเคยทำที่มอลามเหมือนกันนะครับมันกลายเป็นพอมันมีหนังสืออย่างนี้ครับเราต้องพูดให้ฟังก่อนว่าระบบราชการเนี่ยถ้าน้องไม่มีหนังสือทุกอย่างคือรันไปแบบเอื่อยๆก่อนแต่เมื่อไรที่เรามีหนังสือเนี่ยเขาก็จะแบบเร่งกระชับให้เรานิดนึงพอกระชับปุ๊บตอนนี้อาจารย์แต่ละคนเขารู้แล้วล่ะครับว่าน้องมีกี่คนที่จะจบมหาวิทยาลัยเขาทำชื่อน้องอ่ะในระบบเขากรอกระบบเรียบร้อยเขารอคลิกส่งไปเคสที่บัณฑิตไม่ใช่ว่าเรามาทำแฟ้มประเมินนะฮะมันมีชื่อน้องอยู่แล้วเกรดน้องอะไรต่ออะไรมันเข้าหมดแล้วเขารอคลิกแค่ขั้นตอนตรงนี้เองแต่สิ่งอย่างเดียวคือการอนุมัติจบมันต้องได้รับจากบอร์ดของสกอของมหาวิทยาลัยเขาการจบกับการรับใบประกอบคนละเรื่องกันมหาวิทยาลัยสามารถจบไวได้จบช้าได้แต่ใบประกอบพร้อมรอเราแล้วตอนนี้แต่เห็นว่าเพื่อเป็นทางการคุณนุ่มเคยประสบปัญหาแบบนี้ใช่ไหมใช่เป็นไงก็คือถ้าเป็นกรณีที่จะดำเนินการได้คือในช่วงเวลานั้นเนาะมันตัวประกาศรับสมัครคือมันไม่ใช่วันรับสมัครคือประกาศว่ามีสอบเนี่ยมันจะล่วงหน้าพอมันมีประกาศมาแล้วเราเนี่ยจะรู้หลักฐานทันทีว่าเฮ้ยมันประกาศมันสอบเมื่อไหร่ใช่งั้นถ้าเรายังทำไม่จบเนี่ยตัวกำหนดการก็ได้ฮะที่เขาเรียกว่าตาคุดแดงที่เขาเรียกว่าหนูรอตาคุดค่ะใช่มันยังไม่วันที่รับสมัครพอเรารู้เนี่ยเราก็คือเอาข้อมูลไปคุยกับทางอาจารย์ได้อย่างท่านเข้าได้ง่ายสุดเนาะพี่ก็แนะนำไปทางอาจารย์ประธานสาขาก่อนเลยว่าเรานี้นะตอนนี้เราต้องดำเนินการอะไรแล้วพอประธานสาขาเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่ไปต่อพี่ก็ไปทางคณบดีนะครับทางคณบดีเสร็จแล้วแต่ถ้าเป็นสมัยพี่คือเราปัดฉิมเสร็จแล้วมันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวที่วันที่15 มีนาเพิ่งอนุมัติจบซึ่งอีกประมาณ 2-3 วันนี้แหละมันคือวันแรกของการรับสมัครสอบมันไม่ใช่มันเป็นรับสมัครสอบแล้วอ่ะดังนั้นสิ่งที่เราจะช้าตอนนั้นก็คือเรื่องของใบประกอบวิชาชีพก็เลยจำเป็นที่จะต้องรวมพลังกันนี่แหละก็คือติดต่อเพื่อนหัวหน้าหมู่เรียนแต่ละหมู่เรียนเนี่ยรวมกันว่าเฮ้ยเราต้องนัดหมายในการทำเอกสารเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพนะเอกสารแบบนี้แต่ละหมู่เรียนก็จะนัดกันเพื่อรวบรวมคือถ้าใครไม่มาก็ไม่เป็นไรเพราะคุณก็จะไม่ต้องจบพร้อมกับเราคุณก็ไม่ต้องเอาพร้อมรุ่นเราดังนั้นใครที่พร้อมสะดวกมาคุณก็ต้องมาทุกคนก็ต้องอยากจบและต้องได้ใบประกอบวิชาชีพอยู่แล้วครับและรอบนี้เราไม่ต้องแบบไปรอเขาเซ็นรอเขาอะไรฮะลายเซ็นเขารอเราอยู่แล้วทางอิเล็กทรอนิกส์เราพิมพ์ออกมาเราใช้ตัวนั้นได้เลยนะครับน้องส่วนบัตรเนี่ยเขาส่งให้เราทีหลังไม่เป็นไรเราไม่ต้องตื่นเต้นบัตรนั่นคือบัตรสมาชิกประกอบวิชาชีพคือตัวใช่ครับคือตัวเครื่อง A4 ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ว่าเนี่ยเนี่ยอย่างน้องที่ส่งมาบอกว่าทางมหาวิทยาลัยของผมได้ส่งงานต่างๆและอนุมัติจบก่อนกำหนดประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ไม่เจ๋งมากนั่นคือมหาลัยน้องเจ๋งเลยพันแน่คืออาจารย์ที่เขามีประสบการณ์เนาะเขามีประสบการณ์เนี่ยเขาก็จะทำแบบนี้แหละอนุมัติก่อนอนุมัติจบก่อนแล้วให้เด็กไปช่วยน้องๆเชื่อครับน้องๆเชื่อเถอะครับว่ามหาวิทยาลัยอ่ะเขาหมายถึงว่าเวลาที่อนุมัติจบแต่ละปีอ่ะเขาจะมองมาทางพวกเรียนจบครูก่อนพวกเลยฮะเพราะพวกนี้คือมันทุกปีเขาต้องสอบแต่เอกอื่นใช่ไหมมันใช่ตอนไหนก็ได้ช้าหน่อยได้อะไรได้ในรอบต่อๆไปใช่แต่เอกครูนี่มันคือแบบว่าต้องสอบรับราชการไงแล้วมันสิ่งสำคัญคือมันคือต้องได้คุณวุฒิได้ทานสคริปต์ที่จะต้องมาประกอบแล้วก็ต้องเอาไปดำเนินการต่อเพื่อขอใบประกอบมันไม่ได้แบบว่าได้จากมหาลัยเสร็จปุ๊บไปสมัครได้เลยอันนี้มันไม่ใช่ไงมันต้องไปต่อจากอีกที่นึงอย่างเงี้ยคาดว่าเดี๋ยวเดือนหน้านะถ้าประกาศกรณีพิเศษของเราอีกไม่เกิน15 วันนะฮะมันต้องประกาศใหม่ไหมพี่แน่นอนไอประกาศของกรณีพิเศษประกาศใหม่ไหมประกาศใหม่ประกาศใหม่เมื่อกี้มีน้องถามนิดเดียวนิดเดียวเลยนะนะขอสอบถามหน่อยครับพอดีผมจะเป็นอัตราจ้างครบ3 ปีอ๋อปลายเดือนมีนานี้และถ้าเกิดมีการเลื่อนสมัครไปจนถึงปลายเดือนมีนาผมมีโอกาสจะสอบได้ไหมครับเขาครบมีนาถ้าวันสุดท้ายนะถ้าเป็นรับสมัครอะรับสมัครวันสุดท้ายต้องเอาวันสมัครนะต้องให้ชวนกันนะต้องให้ได้ชวนกันถ้าครบทุกเลยในคนนี้เนี่ยต้องสาธุเลยก็รอดูประกาศนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะพี่ให้คำแนะนำว่าให้น้องปรึกษาบุคคลของเขตจะดีที่สุด
แต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่พี่พูดพี่จะพูดตามเกณฑ์ว่าสัญญาจ้างครบ3ปีซึ่งในวันสุดท้ายของวันรับสมัครนั้นน่ะต้องครบ3ปีอันนี้คือพี่พูดตามเกณฑ์กฎหมายแต่ว่านอกเหนืออย่างอื่นที่ได้รับข้อมูลมาจากน้องๆหลายๆคนที่สอบที่อย่างเงี้ยมันมีเงื่อนไขหลายอย่างที่เราก็ไม่สามารถเปิดทางการได้อะไรเงี้ยก็คือให้ปรึกษาทางบุคคลเขตที่มีโอกาสที่จะได้สอบแหละว่าเถอะใช่มั้ยเออใช่งั้นให้โทรถามที่กสจ.ไงบางที่ก็ดูตัวนั้นบางที่ก็ดูตัวนี้ช่วยกันนะถูกใช่ใช่อย่างนั้นแหละน้องก็เลยบอกน้องเมย์บอกว่าน้องเมย์บอกว่าฝึกจบฝึกสอนนะเนาะฝึกสอนจบ10เมษาสอบได้มั้ยคะอันนี้น้องน่าจะเข้าใจว่าฝึกสอนเนี่ยคือฝึกสอนจบแล้วค่อยจะสอบครูผู้ช่วยได้ซึ่งเมื่อกี้พี่2คนตอบแล้วว่ามันอยู่ที่ใบประกอบวิชาชีพแล้วก็อยู่ที่คุณวุฒิเราใช่มั้ยถูกต้องมั้ยครับแล้วไม่เกี่ยวกับไอ้ที่ว่าจะฝึกเสร็จเมื่อไหร่มันไม่เกี่ยวใช่มั้ยอันนี้คือการฝึกสอนได้ไปช่วยโรงเรียนแล้วตอนนี้อันนี้เข้าใจถูกเนาะเพราะฉะนั้นน้องถามว่าจะสอบได้มั้ยต้องขึ้นอยู่ว่าอาจารย์เนี่ยดําเนินการให้เรียบร้อยหรือยังต้องถามอย่างนี้ดีกว่าครับนะครับมีน้องถามมาก็น่าสนใจบอกว่ากพครูสามารถสมัครสอบได้ไหมคะสอบได้ครับน้องสอบได้ลองวิชาไปลองวิชาได้คือก็คือไปสอบรับราชการเฉยๆแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไปสอบภาคกแล้วเอาคะแนนภาคกมายื่นกับอันนี้ไม่ใช่คนละอันกันเดี๋ยวบางคนจะเข้าใจผิดณตอนนี้วันที่4กุมภาพันธ์เนี่ยไม่มีนะไม่มีคะแนนเอามายื่นแทนได้ถูกต้องไหมไม่มีไม่มีครับไม่มีครับระบบราชการจำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราถ้าเขาประกาศเนี่ยแล้วดีจะมาสมมติว่ากพครั้งที่แล้วสมัครสอบไปแต่น้องไม่ได้สมัครกันเนี่ยแล้วเขาจะมาบอกว่าต้องผ่านกพมาไม่มีทางเลยฮะเพราะถ้าเขาจะเสียประโยชน์พูดเลยว่าจะต้องใช้แล้วครับผมมันเสียประโยชน์ไม่ได้เขากลัวการฟ้องร้องโอเคมันเป็นเพียงแค่รูปแบบและแนวทางเดียวกันแค่นั้นเองแต่ว่ากพนะพอไปดูข้อสอบกพนะครับอย่างเช่นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ย50ข้อกับสปทเนี่ยสปทเนี่ยภาษาอังกฤษ50ข้อคือ50ข้อกับ60นาทีนะแต่ว่าสปทไม่ได้กําหนดว่าคุณต้องผ่านวิชานี้เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นของกพเองเนี่ยกพเนี่ย50คะแนนมีแค่25ข้อเองข้อละ2คะแนนแต่ว่ากพกําหนดให้ผ่านว่าวิชาภาษาอังกฤษต้องผ่านที่ 50%ปัญหาที่พี่ต้องจะสื่อคือจำนวนข้อใช่ไหมกับเวลาใช่เวลาเท่ากันไหมเท่ากันเวลาเท่ากันเท่ากันแต่60นาทีถ้าเป็นครูผู้ช่วยนี่คือ50ข้อคราวที่แล้วนี่เจอมาแล้วใช่50ข้อเลยฝนกันนัวเลยแต่กพ25คือที่จะสื่อก็คือพี่อยากบอกว่าเกณฑ์มันไม่สมเหตุสมผลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกับเวลามันไม่สมเหตุสมผลกับเวลาคือข้อดีของกพมันก็มีอีกอย่างถ้าเป็นแบบนี้ถ้าลดจำนวนข้อลงไปมันก็คงจะดีกับตัวส่วนของสปท. อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็เลยแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่าสปท.เนี่ยมันยังไม่ได้บอกว่าต้องผ่านคณิตเท่าไหร่ต้องผ่านภาษาอังกฤษเท่าไหร่ต้องผ่านข้าราชการที่ดีเท่าไหร่มันก็ยังเป็นว่าเอา1 2 3เนี่ยบวกกันแล้วให้ได้120ขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นข้อดีอีกอย่างแต่ว่าใครที่จะไปลองสนามแนวทางมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันแหละข้อสอบอาจจะเป็นตัวคำตอบเดียวกันซะด้วยซ้ำต่อมาครับน้อง ZYTT บอกว่าที่มหาลัยอาจารย์จะทำเรื่องจบให้31มีนาค่ะแต่ใบประกอบวิชาชีพครูต้องรอไปอีกควรติดต่อมหาลัยจนครบกำหนดก่อนหรือว่าทำไงได้บ้างคือจริงๆอ่ะประเด็นเนี้ยเราต้องรอประกาศของตัวสปท.เนาะกคส.ประกาศออกมาเงี้ยเราสามารถเอาเนี้ยคืออาจารย์อ่ะยินดีช่วยอยู่แล้วอาจารย์ยินดีช่วยอยู่แล้วมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตรงเนี้ยอาจารย์อ่ะยังไงอาจารย์ต้องช่วยให้เราสามารถสอบปีแรกให้ได้เพราะอย่างน้อยเราก็ต้องเป็นหน้าตาของเอกหรือของสาขาของมหาลัยอยู่แล้วสําหรับการสอบรับราชการอ่ะดังนั้นเรารอเพียงแค่ประกาศของกคส.รอบใหม่ว่ารอบทั่วไปมันสอบเมื่อไหร่จากนั้นเฮ้ยถ้าสอบเมื่อไหร่เงี้ยเราต้องรีบแล้วเราต้องดําเนินการซึ่งสมัยนั้นน่ะพี่อ่ะดําเนินการเองเรื่องเหมือนกันเองเลยก็คือปรึกษาทางอาจารย์เลยอาจารย์ครับเกรดส่งครบยังครับอาจารย์ครับเกรดตัวนี้ยังไม่ออกเลยครับอย่างเงี้ยแต่ของพี่นุ่มตอนนั้นคืออนุมัติจบแล้วใช่มั้ยไม่จบไม่จบแต่รู้แล้วว่าสอบเมื่อไหร่วันที่1เนี่ยเข้ามหาลัยคือวันที่1เนี่ยคือฝึกสอนเสร็จเนี่ยคือ28กุมภาแล้ววันที่1เนี่ยคืออยู่ที่มหาลัยอยู่ที่เพชรบูรณ์อย่างเดียวเลยเพื่อดําเนินการว่า
เฮ้ยต้องทําอะไรต่อต้องอะไรยังไงคือจะต้องทําเรื่องให้จบแล้วก็ต้องทําเรื่องของใบประกอบวิชาชีพเพราะว่ามันมีตารางกําหนดการออกมาแล้วไงว่าสอบเมื่อไหร่มันเหลือระยะเวลาเท่าไหร่มหาวิทยาลัยก็เลยกําหนดว่าให้จบ15มีนาอ่ะ15มีนาเราก็ดูแล้วว่าอ๋อโอเคมันยังพอทําได้แต่สมัยนั้นมันยังเป็นสมัยที่ต้องเอาเอกสารไปเองที่ครุสภาไงจริงๆมหาวิทยาลัยอ่ะมีที่นี่มหาวิทยาลัยมีน้องพลอยกังวลน้องพลอยกังวลเพราะว่าน้องพลอยใน31มีนาน้องพลอยก็คิดว่าเฮ้ยเขาจะสอบเดือนไหนกันมันจะทันมั้ยจริงๆแล้วเนี่ย31มีนาครับน้องพลอยมันอนุมัติจบแล้วใช่มั้ยเวลาที่อนุมัติจบปุ๊บเนี่ยดิมเขาอ่ะส่งเคสวีบัณฑิตได้เลยนะฮะเคสวีบัณฑิตนี่คือแบบสามารถอีกวันนึงอาจารย์ส่งได้เลยแล้วทีเนี้ยพอเคสวีบัณฑิตส่งไปปุ๊บเขาทางครุสภายืนยันแฟ้มเสร็จเนี่ยน้องก็เดี๋ยวไปเรียนตัวเองปุ๊บก็ปริ้นได้เลยไม่เกิน5วันหรอกฮะและอีกอย่างนึงคือ31เนี่ย31เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่กำลังได้จะเห็นได้จะเห็นเรื่องของการประกาศรับสมัครอ่ะใช่วันละว่าวันไหนเราสอบนะครับเราสอบรอบเนี้ยน่าจะช่วงประมาณปลายเมษาหรือต้นพฤษภาด้วยซ้ำที่มีความคิดไว้ว่าประมาณนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าจะต้องบรรจุประมาณแต่ก่อนจะให้บรรจุพฤษภาจำได้ไหมครับให้ทันเปิดก่อน15พฤษภากระบวนการรับสมัครใช่ตอนนี้มันเหมือนทุกอย่างมันลันไปนิดนึงมันลันไปนิดนึงก็อาจจะเป็นเดือนมิถุนาก็บอกน้องๆคือถ้าบอกให้เล่าให้ฟังว่าทำไมคุณนุ่มรู้วันสอบก่อนสมัยก่อนเนี่ยมันทุกเมษาเนาะทุกเมษาเนี่ยปลายเนี่ยจะเริ่มสอบแล้วครับน้องช่วงเมษาเป็นช่วงสอบอยู่แล้วเมื่อก่อนเป็นอย่างงี้มันมีปี 2/58 เนี่ยปีย้อนไปปี58เลยนะพอมันย้อนไปตุลาปั๊บแล้วมันก็กระทบเป็นโดมิโนเลย59 60 61 63เนี่ยมันก็เลยไปเป็นอย่างงี้เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอช่วงๆสักมีนาเนี่ยเริ่มเห็นร่างแล้วเริ่มเห็นแล้วว่าจะสอบเมื่อไหร่น้องจะรู้แล้วเพราะฉะนั้นต้องดูรอบเนี้ยว่ามันจะเป็นกลับไปเหมือนเดิมหรือไม่ว่ามีเมษาได้ครูจริงๆถ้าปีนี้ไม่ติดโควิดนะพี่ว่าตอนนี้เขาตกเข้าระบบหมดแล้วตอนนั้นน้องอย่าลืมนะครับที่เขาถอยล่นออกไปเนี่ยที่เขายืดออกไปเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเรื่องหลายอย่างเปลี่ยนเรื่องการเปิดเรียนใหม่อะไรเขาพยายามจะปรับจำได้ไหมจะไม่ได้เปิดเรียน16พฤษภาเขาจะเปลี่ยนเหมือนจะเปิดตามไอ้อาเซียนอาเซียนอ๋อตอนนั้นแต่ว่าไปมามันทำไม่ได้ใช่มันทำไม่ได้มันก็เลยกลับแต่ตอนนี้เริ่มตบกลับมาแล้วมันเป็นนิมิตหมายที่ดีคือคนขึ้นบัญชีเนี่ยมันครั้งที่แล้วมันน้อยมันก็เลยจะเปิดให้ทันน้อยให้ทันเปิดเรียน16พฤษภาใช่แต่เผอิญว่าปีนี้มันดันติดโควิดครับน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากตอนนี้น้องสปีดมีหลายคนกังวลใจว่าอ่านหนังสือจะทันไหมนี่ดีกว่านะครับใช่ใช่แล้ววันนี้ผมเห็นไอ้นี่ดีมากเลยเดี๋ยวอยู่ไหนวะเห็นอันนี้พี่เสริมของวันที่31มีนาสักครู่นะครับก็คือไอ้ตัว31มีนาสมมติว่าถ้าย้อนไปในปี57ที่เป็นปีที่พี่สอบเนี่ยก็คือว่าตารางเนาะมันจะรับสมัครประมาณสักช่วง21ถึง27นี่แหละนะครับแล้วก็สอบประมาณ19 20เมษายนถ้าย้อนไปนะครับแต่ทีเนี้ยเรายังไม่รู้ว่ามันรับสมัครเมื่อไหร่ถ้ากรณีน้องบอกว่าจบ31มีนาเนี่ยถามว่าปัญหากระทบกระเทือนมั้ยกับที่พี่เก่งพูด KPH มาพี่ว่าไม่กระทบกระเทือนเพราะว่าในขณะที่พี่เนี่ยทําจบวันที่15เนี่ยพี่ไปรอปั๊มทรานสคริปต์รับทรานสคริปต์ช่วยฝ่ายทะเบียนนะครับพอช่วยฝ่ายทะเบียนเสร็จแล้ววันที่16เนี่ยพี่รวบรวมเอกสารนะครับแล้วก็วันที่17รวบรวมเอกสารที่เป็นของการที่จะข้อมูลต่างๆที่จะต้องไปยื่นขอใบประกอบอ่ะอันนั้นน่ะแล้วมันก็ใช้เวลาไม่นานหรอกครับเพราะถ้าเราดําเนินการเองอ่ะ 2-3 วันแต่ถ้าเป็นแบบระบบ KPS ที่พี่เก่งบอกเนี่ยถ้าจบ31มหาลัยดําเนินการน่าจะเช็คแค่1วันวันที่1วันที่2น้องน่าจะได้ใบประกอบแล้วอันเนี้ยไม่น่าห่วงเพียงแต่ว่าเรารอกกส.ประกาศวันออกมาก่อนแล้วเราค่อยจะรู้ว่าเฮ้ยจะดําเนินการยังไงดีพี่ขออนุญาตพูดเรื่องที่เราไปทํา MOU กับครุสภาเดี๋ยวน้องหลายคนจะบอกว่าจริงเหรอที่วันนึงมันอนุมัติยื่นไปที่ KSP บัณฑิตได้จริงเหรอจริงพี่จะเล่าให้ฟังวันนั้นน่ะพี่จะไปขอใบประกอบผู้บริหารแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าการขอใบประกอบผู้บริหารมันเหมือนครูด้วยพี่ก็โทรไปครุสภาว่าผมอ่ะยื่นเอกสารไปแล้วอ่ะทําไมถึงไม่ได้บัตรตัวบัตรสักทีแต่ว่าตอนนั้นน่ะยังไม่ได้กระจายอํานาจมาให้ทางจังหวัดนะฮะที่พี่ขอเนี่ยมันยังไปขอที่ส่วนกลางได้พี่อ่ะไปตามที่ส่วนกลางไปตามอ่ะเชื่อมั้ยน้องอายมากเ
ขาบอกว่าทางมหาลัยยังไม่ได้คลิกส่งตัวนี้ไปให้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าพี่อ่ะไม่ได้ไปยื่นคำร้องที่มหาวิทยาลัยว่าต้องการใบประกอบเพราะอันนี้มันเป็นกรณีปอโทปอโทบางคนเรียนเนี่ยไม่ต้องการใบประกอบก็มีแต่ของน้องเนี่ยทุกคนยืนยันมั่นใจว่าเราจะเอาใบประกอบทุกคนอยู่แล้วก็ต้องส่งเพราะฉะนั้นมันวันเดียวนะและพี่ยืนอยู่ตรงนั้นนะน้องคิดดูดิพี่ยืนอยู่ตรงนั้นนะเขาคลิกไปปุ๊บพี่ยืนยันตัวเองพี่ได้บัตรใบกลับมาตอนใบประกอบผู้บริหารครับมันไวมากแสดงมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วตรงทางใช่ทางครุสภาเนี่ยเป็นทางด่วนมากน้องไม่ต้องกังวลใจเลยฮะและน้องคิดดูนะว่ากว่าจะประกาศสอบทุกอย่าง15หมดประกาศสอบเอ่ยสมัครเอ่ยมันจะอยู่ในราวๆ15วัน15วันราชการนะฮะรับรองว่า31น้องจบเนี่ยพี่ว่ายังไงน้องทันแน่15วันน้องไม่เกินน้องได้ใบประกอบทำไมเขาไม่ประกาศก่อนคะมันประกาศตั้งแต่วันนี้เลยคะเดี๋ยวน้องมันประกาศไม่ได้ครับน้องเพราะว่าการประกาศล่วงหน้ามาเป็นเดือนๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการสอบทุจริตอ๋อเนาะมันเป็นการสอบทุจริตเออนี่สําคัญเขาจะไม่ประกาศยืดเยื้อเนาะใช่ครับใช่เพราะมันน้องบางคนรอประกาศก็รอต่อไปใช่ทำไมต้องน้องไม่ต้องคิดรอดีกว่าน้องคิดว่ามันสอบแน่ๆแต่แค่มันประกาศออกมาแล้วเราวันนั้นน้องจะเตรียมอะไรไม่ทันเลยนะน้องอย่าลืมนะว่าไม่ใช่แค่สอบนะเกิดน้องสอบผ่านน้องแฟ้มน้องช่วงเหงาช่วงนี้ทำแฟ้มดีกว่าช่วงเหงาเออพอทำยังมีโอ้คือถ้าตอนนี้ถ้ากังวลเนี่ยถ้าความกังวลเนี่ยเดี๋ยวเราลดความกังวลไปก่อนสิ่งที่จะทำให้เรากังวลได้นั่นคือวันที่กคศประกาศรอบทั่วไปมาว่าเขาจะรับสมัครสอบวันไหนอันนั้นแหละถึงกังวลแล้วค่อยมาคิดถ้ามันจบทีหลังของวันประกาศมาเนี่ยจะทำยังไงครับเอออันนี้เราต้องมาคุยอีกทีนึงตอนนี้มันใช่ค่อยมาคุยอีกทีว่าเราจะทำยังไงมันมีหลายอย่างถ้าประกาศมาปุ๊บนะหนึ่งน้องให้มหาวิทยาลัยช่วยสองถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะน้องอย่าลืมนะพลังมวลชนไปที่ครุสภาน้องส่งแค่ส่งแบบส่งเมลไปก็พอฮะบอกครุสภาว่าปีนี้มันติดสถานการณ์โควิดโควิดเราเลยอนุมัติช้าไปนิดนึงและครุสภาเคยมีทำมาแล้วนะฮะให้สอบก่อนแล้วเราเอาใบคือใบประกอบวิชาชีพครูมันไม่ใช่ใบประกอบวิชาชีพครูผู้ช่วยน้องจำแบบนี้นะใบประกอบวิชาชีพครูเนี่ยบางทีเนี่ยครุสภาเนี่ยสมมติว่าเขาไปหาลือกับกคศแล้วว่าเฮ้ยปีนี้เด็กมันมีผลกระทบจริงเพราะว่าติดโควิดจริงๆเนี่ยขอให้ใน2ปีเนี่ยให้เด็กพวกนี้มีใบตัวนี้ขึ้นมาได้ไหมบางทีมันมีเรื่องนี้ขึ้นมาอีกนะฮะนะครับโอเคไหมประมาณนี้งงไหมที่พี่พูดโอเคเข้าใจครับเข้าใจอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะเออถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์เนาะต่อไปส่วนแนวข้อสอบครับแนวข้อสอบประเด็นที่ถามว่าภาคกอแล้วก็ภาคขอของเกณฑ์รอบทั่วไปจะมีการปรับเปลี่ยนไม่ปรับครับแบบเดิมขออังกฤษลดลงนิดนึงได้ไหมครับเขาบอกไม่ได้เขาพิมพ์อยู่ไม่ได้ครับไม่ได้ใช่เพราะพี่ติวภาษาอังกฤษอยู่พี่ก็อยากคือเอกภาษาอังกฤษก็แบบว่าไม่ลดอะไรเงี้ยแต่เอกลดลงเธออะไรเงี้ยต่อไปซึ่งมันก็เนาะบางทีอ่ะมันมีเทคนิควิธีการเลยครับน้องๆครับในเมื่ออะไรที่เราไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นตัวพี่ไม่ได้คณิตศาสตร์ทำยังไงก็ต้องหาวิธีการช่วยอ่ะเรารู้เลยว่าทุกวิชาเราสามารถทำได้มันไม่ได้ว่าเราทำได้ดีที่สุดหรอกนะไม่ได้บอกว่ากูทำได้เต็ม 100% ทุกวิชาเนี่ยยกเว้นคณิตกูได้ศูนย์แน่นอนไม่ใช่แต่ทุกวิชาเรารู้ว่าเรายังอ่ะโอเคมีเทคนิควิธีการที่แบบว่าจะพอเอาแต่อย่างเช่นตัวพี่บอกว่าคณิตทำไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ถูกกับคณิตเราจะทำยังไงเราก็ต้องหาเทคนิควิธีการอย่างเช่นตอนนี้มันมีเยอะมากเช่นครูแกปติวอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าข้อแบบนี้คือเรื่องอะไรเราต้องเต็มที่อ่ะรู้ว่าวิชาไหนมันยากเราต้องแบบใส่ใจให้มันมากมากอ่ะแต่วิชาไหนที่แบบว่าโอเคเราได้แล้วเราก็พยายามที่จะสรุปแล้วก็ใช้เวลาน้อยกับมันแต่อังกฤษหนูไม่ได้เลยนะคะเนี่ยอังกฤษหนูไม่ได้เลยนะคะอังกฤษไม่ได้ก็ต้องไปเพิ่มตัวกฎหมายภาคกอข้าราชการที่ดีอันเนี้ยต้องทำให้เต็ม50ภาษาไทยกับคณิตก็ต้องทำให้ได้เพราะมันผ่าน120นี่เออ120การสอบครูมันโชคดีการสอบครูโชคดีอย่างนึงตรงที่ว่ามันสามารถแชร์กันได้พี่เก่งก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกันคืออันเนี้ยเราเก่งน้อยหน่อยเนี่ยเราไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยเราพยายามประคองนะไม่ใช่ว่าครับน่าจะเน็ตน่าจะสะดุดไปพอได้แต้มบ้างปุ๊บเราไปดันใจเลยพุ่งสูงเลยนะครับใครต่อไปฮะต่อไปประเด็นคำถามน้องปุ้มปุ้ยโอ้นี่ยังตอบไม่ได้ครึ่งเลยเนี่ย
น้องปุ้มปุ้ยบอกว่าทำงานในโรงเรียนมา3ปีสัญญาใบแรกปีแรกเลยไม่ได้ส่งเขตแต่สัญญาที่ทำกับโรงเรียนใบที่2ที่3ทำส่งเขตด้วยจะมีสิทธิสอบครูกรณีพิเศษไหมคะจริงๆตัวสัญญาเนี่ยมันแล้วแต่ว่ามันไม่ได้คือขอให้มีสัญญาแล้วเป็นของรัฐอ่ะแค่นั้นเองก็อย่างที่บอกเนาะคุยกับฝ่ายบุคคลดีที่สุดใช่ปรึกษาแต่ตอนนี้เลยในกรณีที่1ก็คือส่วนใหญ่อ่ะโรงเรียนอ่ะจะลืมทำในการบันทึกข้อความขออนุญาตจ้างไอ้ตัวเนี้ยแต่มันก็มีวิธีการที่มันแบบว่าเฮ้ยสามารถทำได้ซึ่งแบบว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วกับน้อง1คนซึ่งมันก็ไม่มีแหละขออนุญาตเปิดเผยนะครับก็ไปสอบได้มันอยู่ที่ก็กสช.ให้ทุกอย่างมาเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะก็เลยบอกน้องว่าเงียบเงียบเองไม่พูดพี่ไม่พูดเองก็จบก็บรรจุเรียบร้อยแล้วทุกอย่างมีทางออกนะถ้าคิดไม่ออกก็ออกทางออกเลยนะครับนะใช่น้องกิจน้องเกียรติบางทีเขาเห็นสัญญาบางทีเขาเห็นว่าเรามีสัญญาก็จบแล้วนะฮะอ๋อฮะน้องเกียรติคุณบอกว่ารอบทั่วไปไม่มีโอกาสเปลี่ยนข้อสอบเปลี่ยนข้อสอบเวลาสอบไหมครับอยากให้จำนวนกิจลดลงครับคุณกิจได้ยินแล้วชื่นใจไม่มีเนาะสรุปไม่มีไม่หรอกมันเป็นพี่มองว่าครูอังกฤษก็ไม่ทุกคนเพราะว่าถ้าไปเจอแบบว่าครูอังกฤษที่ไปสอนประถมไปสอนอนุบาลหรือไม่ได้ใช้เนี่ยคือภาษาอังกฤษที่พี่ดูรอบล่าสุดมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่เป็นแบบว่าเบสิกมาจริงๆอ่ะมันเป็นข้อสอบที่พี่ติวอยู่กับเด็กม .6 อยู่แล้วอ่ะมันเป็นแบบนั้นเลยพอพูดถึงเรื่องข้อสอบเนี่ยเสริมในอังกฤษไปแล้วเนาะภาษาไทยกับคณิตศาสตร์เนี่ยเอาคณิตศาสตร์ก่อนแล้วกันนะมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะมันไม่เหมือนเดิมที่แบบสูตรลัดบรรทัดเดียวจบอะไรเงี้ยสมัยก่อนนะมันไม่ใช่แล้วปักเสาล้อมรั้วให้จบมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันต้องใช้ความรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นน้องๆที่ฟังไว้ปี5หรือปีที่แล้วที่สอบมาเนี่ยก็จะเห็นข้อสอบที่มันปรับเปลี่ยนไปนะครับสำหรับคณิตศาสตร์ภาษาไทยล่ะพี่เก่งครับภาษาไทยที่พี่เห็นคร่าวๆเนี่ยเป็นไงบ้างรอบที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่ามันก็ยากทุกปีแต่ใดที่พี่เห็นเนี่ยส่วนมากอ่ะคือมันเหมือนเป็นการเดาใจคนออกข้อสอบด้วยนะบางทีเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าคนออกข้อสอบเนี่ยเขาเป็นคนยุคใหม่หรือยุคเก่าบางทีในอย่างภาษาไทยเนี่ยมีที่เกิดเมื่อวานนี้เลยเมื่อวานพี่มั่นใจในการเฉลยข้อสอบมากและทีเนี้ยเผอิญว่าพอมันหาคำตอบไม่ได้อะน้องต้องมีวิธีที่เดาใจด้วยว่าอ๋อแสดงว่าอย่างเนี้ยคนที่ออกข้อสอบเนี่ยเขาเป็นคนยุคเก่าหรืออาจจะเป็นการสอนในสไตล์ของแบบประถมอย่างเงี้ยเราจะต้องรู้ให้เท่าทันมันด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันยากไหมมันไม่ยากหรอกครับน้องถ้ามันไม่เจอคำตอบอย่ากามั่วแค่นั้นเองแค่พยายามหาดูว่าอะไรกันแน่อะไรที่มันต้องการจะถามเราจริงๆอย่างเงี้ยข้อสอบมันจะเป็นแบบข้อใดตอบได้ข้อใดตอบไม่ได้เลยอะหมายความว่าเฮ้ยคำนี้มันไม่ได้จริงๆอะมันไม่ได้มันสนุกนะถ้าน้องทำเป็นแล้วมันจะสนุกมากมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยคำนี้มันลวงอะมันใส่มาทำไมมันอย่างรอบภาษาไทยอะพี่รอบที่แล้วยาวครึ่งหน้าเนี่ยเราต้องอ่านทั้งหมดไหมครับพี่เก่งเราต้องอ่านเขาแล้วมันไม่ทันหรอกนะพี่เก่งอ่านเลยครับพี่จะมันไม่ทันหรอกครับพี่จะบอกเสมอเลยว่าพี่จะบอกเสมอว่าวิชาภาษาไทยกับวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนกันเลยการอ่านบทความนะน้องอ่านกันน้องอ่านเนี่ยน้องหาคีย์มันให้เจอแล้วก็วัดจริงๆว่ามันพูดอะไรวะมันต้องการพูดอะไรซึ่งภาษาไทยมันดีกว่าตรงที่เราอ่านออกไงใช่เราอาจจะต้องแปลครับครับและทีเนี้ยอย่างสมมติว่าเขามีหลอกล่อมาให้น้องอ่านเนี่ยและน้องจะไปยังจะไปอ่านอีกหรอมันคือข้อสอบสปีดเทสเนี่ยข้อสอบสปีดเทสคือถ้าน้องปัวไปหมกมุ่นวุ่นวายกับการอ่านเนี่ยน้องก็จะหาคำตอบไม่เจอบางทีมันถามเราอยู่แล้วว่าบุคลิกเราก็แค่หาดูว่ามันมีอารมณ์ยังไงของตัวละครไม่ต้องไปอ่านทั้งหมดอ่ะใช่ไหมไม่ต้องไปอ่านในตัวน้ำของมันใช่ใช่ครับไม่ต้องไปอ่านถ้าใครที่ออกมาจากห้องสอบแล้วบอกว่าจำข้อสอบไม่ได้อ่ะคนนั้นน่ะมีโอกาสสอบติดเลยจะบอกให้เข้าใจไหมเพราะน้องไม่ไปวุ่นวายกับการจำว่าไปวุ่นวายกับการจำว่าเขาพูดถึงพี่โอจูเลียตไม่เลยน้องจะหาอย่างเดียวว่ามันพูดถึงบุคลิกเราจะไม่รู้สึกว่าข้อสอบนั้นเราจำออกมาเลยจริงครับพี่ขอย้อนไปประเด็นพี่ขอย้อนไปประเด็นน้องปี5แป๊บนึงนะน้องปี5ถามว่าจะมีโอกาสได้สอบมั้ยพี่คอนเฟิร์มว่ายังไงก็ได้สอบจะมีโอกาสได้สอบจบแล้วต้องได้สอบยังไงก็ได้สอบผมเข้าใจได้นะสําหรับรุ่นนี้หรือรุ่นที่แล้วเนี่ยคือถ้าภาษาวัยรุ่นนี้คือโดนแกง
โดนแกงมาเยอะพี่คือเดี๋ยวก็โควิดเดี๋ยวก็ไม่สอบเดี๋ยวก็จะเปิดรอบสองเดี๋ยวก็ไม่เปิดซึ่งมันเป็นเจนของน้องที่มาเจอแบบเนี้ยแต่ถ้าพวกพี่เนี่ยประสบการณ์ที่เจอข้อสอบหรือว่าติวสอบมาเนี่ยมันจะต้องเมษาแล้วมันจะต้องมีประกาศสอบเป็นบล็อกไว้เลยรู้เลยว่าอย่างนี้ก็สอบอ่ะต่อไปของน้องเนี่ยยังไงยังมหาวิทยาลัยอ่ะไม่เคยที่คิดจะแบบหมายความว่าเหมือนจะดองเรานะไม่เคยมีมหาวิทยาลัยไหนที่เด็กจบปีปุ๊บแล้วแบบว่าปีนี้เธอยังไงก็สอบไม่ได้หรอกเธอสอบปีต่อไปไม่เคยนะยังไม่เคยเห็นนะมหาวิทยาลัยไหนอ่ะครับมีแต่เขาอยากช่วยถ้าน้องจะไม่ได้แต่น้องจะไม่ได้สอบเนี่ยแต่รับปริญญาช้านี่อีกเรื่องนึงไม่เกี่ยวขอจะไม่พูดถึงนะถ้าน้องจะถ้าน้องจะไม่ได้สอบนะมันจะต้องจัดสอบประมาณสักช่วงมกราอันนี้คือเขาประกาศเพื่อไม่ให้ปี5เนี่ยสอบแน่นอนอย่างครูกทมสมัยก่อนใช่ใช่ครูกทมสมัยก่อนเนี่ยน้องปี5ไม่มีสิทธิ์เลยมกรากุมภาพันธ์เลยมกราใช่แต่อันนี้คือถ้ามาหลังเมษานั่นคือยังไงก็ได้สอบเพราะเขารู้แล้วว่ามันมีช่วงเวลาให้ทำขึ้นอยู่กับว่ามหาลัยไหนอ่ะกระตือรือร้นที่จะเร่งจบทันทำจบทันไหมอะไรเงี้ยอันนั้นแหละมันอยู่ความสามารถของนักศึกษานะแล้วมันก็ไม่ได้ความเป็นความสามารถของมหาลัยหรือของอาจารย์นะคืออาจารย์กับมหาลัยก็คือมีหน้าที่ตามนั้นแหละแต่คนที่จะเต็มที่หรือสามารถทำให้เราได้สอบคือตัวน้องเองนั่นแหละจริงๆและมันจะแล้วน้องก็ได้สอบนั่นแหละยังไงก็ได้นี่วันนี้มาเจอคำนี้ไม่รู้ว่าน้องที่อยู่ในเพจรวมพลเนี่ยได้ดูกันบ้างเปล่าไปเจออะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เปิดเจออยู่เมื่อกี้นะแป๊บนึงเมื่อกี้น้องๆได้ดูแต่ว่าพี่ไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่ามีคนพิมพ์มาบอกหนังสือไม่แตะได้ดูไหมได้ดูไหมเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนแป๊บนึงเอานี่พี่ผมไม่ได้ว่าใครนะเอาจริงๆคือก๊อปมาเหมือนกันนะหนังสือไม่แตะกระแดะไปสอบเนี่ยนี่เห็นมันแล้วขำมากเนี่ยหนังสือไม่แตะกระแดะไปสอบเนี่ยโอ้โหแบบเห็นแล้วแบบโอ้หลายแชร์ด้วยแล้วพิมพ์กันมาแต่สิ่งที่ประสบการณ์แล้วไปเจอในห้องสอบคือว่าเพื่อนในห้องสอบอะสามารถหลับได้แต่ตัวเรายังคิดว่าเฮ้ยเวลามันไม่ทันอะเรายังดูนาฬิกาเฮ้ยไม่เฮ้ยอีก10นาทีจะหมดเวลาแล้วแต่เพื่อนข้างห้องสามารถหลับได้อ่ะเราแบบอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะดังนั้นการสอบมันเป็นการสอบมันเป็นการสอบ1ปีเนาะที่มันไม่สามารถแก้ตัวได้คือถ้าเราสอบไม่ได้ในปีหมายความว่าโอกาสเงินเดือนอ่ะคิดแค่เงินเดือนเลยอย่างเช่น10,000อ่ะเอาคิดแค่ยอดราคาปกติ15,000สมมติ15,000นะ10เดือนอย่างเงี้ยนะครับ15,000แล้วบวกอีก30,000 180,000อย่างเงี้ยสมมุติประมาณเนี้ย180,000นี่คือความต่างเลยนะดังนั้นมันต้องทุ่มเทอย่างเช่นถ้าเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเนี่ยความชัดเจนมันจะสอบอยู่แล้ว2เดือน3เดือนเราต้องเต็มที่ฉะนั้นเราต้องนอนให้น้อยแล้วล่ะ3ชั่วโมง4ชั่วโมงเราก็นอนแค่นอนให้น้อยนอนให้น้อยตอนนี้ยังนอนกันเต็มอิ่มอยู่เลยค่ะนอนให้น้อยมันไอ้อย่างพี่เก่งนี่พี่เก่งสอบได้ที่1มาเนี่ยครับเต็มเลยเนี่ยเป็นไงบ้างพี่เตรียมตัวของเรามันจริงๆแล้วเนี่ยพี่เก่งบอกเลยนะว่าตัวพี่เก่งเนี่ยก็เป็นคนที่เรียนไม่เก่งเลยชื่อเก่งแต่ก็ไม่ได้ว่าเรียนเก่งนะทีเนี้ยเนี่ยในการที่เราอ่านหนังสือเนี่ยพี่ก็เป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือด้วยอ่านหนังสือทีไรหลับทุกทีแล้วพี่ก็พยายามหาว่าเฮ้ยร่างกายมึงต้องการอะไรกันแน่วะและผอ.จะพูดอยู่คำหนึ่งว่าถ้านอนอะถ้าง่วงน้องนอนพี่ก็นอนครับพี่ก็นอนนอนแต่ไม่ใช่แบบกูนอนแล้วกูนอนตลอดนะไม่ใช่แบบกูนอนเอาจริงเอาจังแต่น้องนอนน้องต้องมีความกังวลใจด้วยว่านอนเนี่ยแล้วเราต้องให้รางวัลกับการนอนเราเนี่ยคือการลุกขึ้นมาอ่านหนังสือที่จะอ่านหนังสือตอนเที่ยงคืนตีสามพี่จะอันนี้คือตัวพี่เก่งนั่นคือตัวพี่เก่งใช่ไหมตัวพี่คือพี่พยายามหาวิธีของพี่เองว่าพี่ยังไงและทีเนี้ยสิ่งสำคัญเลยคือพี่จะบอกน้องว่าคือถ้าเกิดว่าวันนั้นอ่ะพี่ไม่รู้จักทีมติวไม่รู้จักผอ.เนี่ยนะพี่จะเล่าให้ฟังนะว่ามันไม่มีทางเลยที่เราจะไปสอบได้เพราะพี่เก่งเคยสอบนักประชาสัมพันธ์สอบท้องถิ่นประชาสัมพันธ์พี่จบประชาสัมพันธ์วุฒิแรกครับมันไม่เคยได้เลยเพราะเราคิดว่าเราเก่งภาษาไทยเราเข้าใจภาษาไทยเราอ่านแล้วเรารู้เรื่องแต่ถ้าน้องเคยติวกับทีมติวไม่จำเป็นต้องเป็นพี่เก่งนะใครก็ได้น้องจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้ว่ะมันไม่ได้จริงๆนะจริงๆการเขาเรียกว่าเราจับระบบลงแฟ้มอ่ะพูดง่ายๆเราไม่ได้อ่านแบบโอ้โหลอยอยู่ในอากาศยังไม่รู้เลยว่าพรบนี้เชื่อมกับพรบนี้พรบนี้เกิดพรบนี้เรายังไม่รู้เลยอ่ะเรายังเชื่อมโยงไม่ได้เลยอ่ะมันหมายถึงว่าความเข้าใจแล้วข้อสอบสวนดุสิตอ่ะมันเน้นความเข้าใจฮะนะครับบางทีมันมาหลอกเราสมบูรณ์กับสมดุลเอ๊ะ
กูอ่านมาสมบูรณ์หรือสมดุลอะไรสับสนไปหมดแค่นี้น้องก็ตายนะครับแต่ถ้าน้องมองออกว่าการถามแบบนี้มันคือถามแบบพ.ร.บ.หรือการถามแบบระเบียบของทางทางหลักสูตรมันถามอะไรกันแน่เงี้ยน้องจะเข้าใจนะครับนี่คือการเตรียมตัวนะต้องบอกว่านี่คือการเตรียมตัวของแต่ละคนครับนะครับอย่างพี่เก่งนี่ก็อีกเรื่องอันนี้พี่เสริมนิดนึงคือขนาดพี่เนี่ยอ่านด้วยคือพอพี่ไปติวแล้วเนี่ยพี่รู้สึกว่ากลับมาพี่อยากอ่านมากขึ้นเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันอ่านง่ายและพี่ไม่เคยเปลี่ยนหนังสือเลยนะฮะไม่เคยเปลี่ยนหนังสือเลยพี่จะชอบติวซ้ำพี่ยิ่งชอบคนพูดซ้ำๆพี่จะไม่คิดว่ามันน่าเบื่อนะแต่พี่ใช้หนังสือเล่มเดิมเผื่อมันมีอะไรเป็นเทคนิคโผล่มาพี่ก็ใช้หนังสือเล่มนั้นขนาดพี่เตรียมตัวมาพอประมาณนะพี่ลาออกจากโรงเรียนบดินทร์เดชาตอนนู้น3เดือนมาเริ่มติวแล้วมาอ่านหนังสือที่ก่อนที่จะเข้าการสอบอ่ะมันก็อ่านบ้างเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอประกาศมาปุ๊บน้องรู้มั้ยมันเหมือนเราทําอะไรไม่ถูกเลยอ่ะเฮ้ยคุณอ่านเลยก่อนดิเราจะทําไงดีเราจะอ่านเลยก่อนลนไปหมดมันกลายเป็นอยู่ดีๆเราลนไปเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้องจะเกิดเหตุการณ์นี้น้องอย่าคิดว่าเฮ้ยมันจะไม่ประกาศฉันไม่อ่านดีกว่าอย่าเลยครับน้องแล้วน้องจะรู้ว่ามันไม่ได้จริงๆแล้วมันเปิดแน่นอนครับน้องแน่นอนอันนี้บอกเลยต้องบอกน้องๆว่านี่คือคนที่สอบได้ที่1นะครับสอบได้ที่1มาแล้วนะเขาบอกมากับตัวเลยนะครับนะพี่นุ่มอ่ะเตรียมตัวยังไงอ่ะพี่นุ่มอ่ะอ่านอย่างเดียวใช่หรออ่านหนังสือใช่พี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบฟังแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ไว้ใจคนอื่นกลัวเขาหลอกใช่แล้วเป็นคนที่แบบว่าก็คือต้องให้รู้หมดทุกอย่างแล้วก็จะต้องทำเองแล้วก็ต้องเขียนเองอะไรเงี้ยต้องสรุปเองคือถามว่าไปติวไหมคือเราอ่ะอ่านไปก่อนแล้วพอเราไปติวเราจะรู้ว่าอะไรวะทำไมกูตอบไม่ถูกเลยอะไรเงี้ยคือการโฟกัสเราจะได้แค่การอ่านแต่เราจะไม่ได้ว่าหลักการหรือวิธีการที่เราจะต้องอยู่กับข้อสอบประเด็นไหนยังไงแต่พอเราไปได้ไปติวปุ๊บเราก็ได้เทคนิควิธีการแต่พี่เป็นคนที่แบบว่ามีต้องมีเป้าหมายเพราะเป้าหมายของพี่คือพี่อยากสอบติดปีแรกและหนังสือที่พี่อ่านพี่จะต้องแจกให้กับคนอื่นๆนี่คือเป้าหมายพี่แล้วพี่ก็ทำโดยการที่ปีฝึกสอนเนาะพี่ก็ไม่ได้ไปเลือกโรงเรียนขนาดใหญ่แบบอะไรเงี้ยพี่ก็เลือกโรงเรียนที่บ้านขยายโอกาสเด็ก200อย่างเงี้ยก็ได้แค่สอนแค่2คาบต่อวันที่เหลือพี่ทำอะไรพี่เหลือพี่ก็นั่งอ่านหนังสืออย่างเดียวเลยอ่ะหลับไปอ่านไปง่วงไปอ่านไปก็อ่านไปเหมือนอ่านอยู่กับดูแต่กับหนังสือแล้วพอไปถึงกลับไปที่บ้านเนี่ยกลับไปที่บ้านเราก็คือเซตเวลาของเราว่ากลับไปบ้านเราก็อาบน้ำหรือแบบนอนหลับพักผ่อนก่อนแล้ว2ทุ่มถึงตี2ทุกวันเลย2ทุ่มถึงตี2นี่คือทำให้เป็นเวลาเลยใช่ก็คือจะอยู่เนี่ย2ทุ่มตี2กับระยะเวลา1ปีเนี่ยทำได้เลยเราเหมาะกับเวลาไหนใช่แต่ละคนไม่เหมือนกันอ่านหนังสือเยอะไม่เข้าใจบางคนอ่านนิดเดียวเข้าใจง่ายกว่าเราเนาะพี่อยากจะบอกน้องว่าถ้าสมมติว่าน้องอยากอ่านหนังสือแล้วเรารู้สึกชอบมันนะเราต้องบังคับตัวเองก่อนวันแรกเนี่ยเราจะรู้สึกแบบทรมานมากทรมานรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบเฮ้ยพักไม่ได้หรอพักไม่ได้หรอถ้าน้องยอมที่จะไม่ให้มันพักนะหลังจากนั้นอ่ะประมาณสัปดาห์หนึ่งร่างกายน้องอ่ะเวลาน้องออกไปไหนออกไปกินข้าวนะน้องจะนึกอยู่ตลอดเวลาว่าข้อนี้ตอบอะไรวะข้อนี้ตอบอะไรวะน้องจะมีการเหมือนเราตั้งโจทย์ในหัวเราถึงเวลานั้นน่ะคิดอยู่ตลอดเลยน้องที่1น้องที่1แน่นอนและอันนี้ไม่ใช่ว่าต้องทําเป็นปีนะแค่เราบังคับมันในแค่ช่วงเดียวเนี่ยเวลา1เดือนที่เหลืออยู่เนี่ยน้องทันมั้ยผมเถอะเลยครับน้องพี่สอบรองผู้อํานวยการพี่อ่านแค่ช่วงโควิด20วันไม่ได้อ่านอย่างเดียวนะติวไปติววันเสาร์อาทิตย์กลับมามาทบทวนไปติวเสาร์อาทิตย์กลับมามาทบทวนทําอย่างเงี้ยปีทุกเดือนนึงประมาณเดือนนึงพี่ติวจากที่ไม่มีความรู้เลยอ่ะเราสามารถสอบได้แต่ถามว่าตอนนี้ลืมมั้ยลืมครับเพราะมันไม่ใช่ความรู้มันไม่ใช่ความรู้สอบไปแล้วไงใช่มันไม่ใช่สบายมันไม่ใช่ความรู้ที่เราจะต้องทีนี้เราค่อยๆเก็บทีละหน่อยเริ่มค่อยมาเรียนรู้และเก็บเข้าแฟ้มทีละหน่อยแต่วันนั้นอ่ะเราต้องให้โค้ชช่วยละทำยังไงลูกศิษย์จะสอบติดก่อนอย่างเงี้ยนี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับน้องๆคือเราต้องมีคนแนะนำเนาะต้องมีคนแนะนำไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ได้ไปเล่นกีฬาหรือว่าอะไรก็ตามต้องมีโค้ชเนาะการสอบครูก็เช่นกันอันนี้ให้แนวคิดไว้นะฮะแต่ว่าของน้องปี5เนี่ยน้องปี5จะคุ้นเคยกับวิชาถ้าในมหาลัยก็คือ1ก็คือวิชาเอกตัวเองอันเนี้ยรู้แหละว่ามันจะประสอบประมาณไหน2วิชาพวกที่เป็นวิชาเอกวิชาการศึกษาวิชาเอกทุกคนก็จะบอกวิชาเอกต้องแม่นมั้ยต้องแม่นทุกคนนี่คือในกระดุมคติ
ใช่ต่อไปครับแต่ทุกคนจะบอกว่าตกทุกคนก็จะบอกว่าตกวิชาเอกเลยอะอะไรเงี้ยจริงๆที่น้องเรียนก็คือจะได้เรียนวิชาเอกอันเนี้ยคือจะได้หรือไม่ได้แต่น้องผ่านมาอยู่แล้วสองวิชาที่ได้เอกก็คือวิชาการศึกษาเท่านั้นแล้วส่วนวิชาอื่นอย่างเช่นพวกคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยอันนี้มันเป็นวิชาเฉพาะเนาะดังนั้นวิชาเฉพาะเนี่ยถามว่าเราผ่านไหมเราผ่านมาเพียงแต่ว่าในการเรียนมหาลัยเราไม่ได้เจาะลึกลงไปดังนั้นถ้าใครได้ในตอนม.ปลายนั่นจะเป็นโอกาสโชคดีรวมถึงตัวที่ยากต่อก็คือตัวกฎหมายเนาะตัวกฎหมายเนี่ยจะไม่ได้ถูกสอนถูกเรียนและอันเนี้ยจะเริ่มยากเพราะว่าข้อสอบปีนั้นนะครับที่เคยเจอคือแต่มันไม่ใช่กฎหมายเป็นวิชาการศึกษาซึ่งมันเป็นเรื่องของหลักสูตรนั่นแหละถามถึงสมรรถนะสำคัญแล้วข้อสอบมันดันออกผิดนะครับเพราะข้อสอบมันไปถามว่าข้อใดเป็นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนแล้วมันไปออกคิดสื่อสารแก้ปัญหาใฝ่เรียนรู้คือจริงๆไอ้กอไก่ขอไข่ขอควายมันเป็นหมดเลยอ่ะเออมันเป็นหมดเลยแต่ว่าข้องูเนี่ยมันผิดเพราะอะไรครับมันผิดเพราะมันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์มันแตกต่างดังนั้นถ้าใครวิเคราะห์ข้อสอบดีๆว่านอกจากว่าอ่านหนังสือดีแล้วต้องดูดีๆว่าข้อสอบเนี่ยมันหลอกมันออกผิดหรือออกพิมพ์ตกฮะถูกพิมพ์ตกใช่นี่ของจริงเลยเจอทุกปีใช่แล้วมันจะฟรีไหมคะนี่นะมันไม่ฟรีนะบอกไม่ฟรีไม่ฟรีนะไม่ใช่เหมือนกันเราออกข้อสอบให้เด็กเนาะเราออกว่าข้อใดเป็นแล้วกขคเนี่ยใครกากขคเราต้องให้เนาะเพราะเราออกผิดไงใช่แต่ว่าในเครื่องตรวจเนี่ยมันไปลงล็อกว่างองูอยู่แล้วว่าถูกดังนั้นใครกางองูก็ได้คะแนนแค่นั้นเองอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นเทคนิคการทำข้อสอบนะในระดับหนึ่งแล้วที่น้องต้องมีความรู้นะครับครับแล้วก็อีกนิดนึงฮะน้องๆเนี่ยแปลกตรงที่ว่าตอนอ่านหนังสือเนี่ยไม่จัดระบบในการอ่านแต่เวลาทำข้อสอบดันจัดระบบดันอ่านตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ต้องระวังนะแล้วมหาวิทยาลัยที่พี่สังเกตตัวข้อสอบง่ายอยู่ข้างหลังหมดเลยน้องต้องระวังให้ดีตรงนี้สำคัญว่าน้องไปเอาแต้มนะบางทีน้องกาเนี่ยมันกระจัดกระจายช่างมันไม่ต้องแบบอุ้ยเรียงสวยดําเข้มไหมครับพี่ไม่ต้องกังวลเลยเรียงเป็นช่วงปิดใช่ถ้าน้องตอนระบายถ้าน้องมีความรู้ในเรื่องของกระดาษคำตอบน้องจะรู้ทันทีว่ากระดาษคำตอบเนี่ยมันจะวัดจากไอตัวคาร์บอนแค่นั้นเองไอที่มันเป็นปากกาเนี่ยมันไม่อ่านเลยฮะพอเข้าเครื่องอ่ะมันไม่เห็นปากกาครับมันไม่อ่านเพราะฉะนั้นน้องไม่ต้องคิดว่าอุ้ยฉันต้องระบายให้ดำมากแค่ไหนที่สุดในโลกมันมีคาร์บอนโอเคเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ขนาดถึงเท่าไหร่ว่าจางมากแล้วก็ไม่ต้องอ่านแบบเรียงข้อได้ปะน้องสามารถน้องไปเอาแต้มน้องต้องคุยกันก่อนไปเอาแต้มเราต้องไปเหมือนคล้ายเป็นนักเฉลยข้อสอบอะไปหาข้อที่ง่ายก่อนค่อยๆหาก่อนเอาแต้มก่อนทำภาษาไทย3ข้อวนมาคณิตอีกอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ก็ได้ครับยังอยู่ชุดเดียวกันแต่ถ้าเป็นผมตอนนั้นเนาะตอนนั้นมันเป็นวิชาความรอบรู้แล้วมันมีภาษาอังกฤษ5ข้ออะผมข้ามไปเลยไปเอาภาษาอังกฤษ5ข้อก่อนเพราะวิชาเอกกูต้องได้อันนี้ได้5คะแนนแน่นอนไปเดานั้นจากนั้นเสร็จแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยกฎหมายเราพอได้เรารีบไปทำก่อนแล้วถ้าเรารู้ว่าถ้าเราอ่านข้อสอบเรียงข้อนะครับแล้วมันเกิน1นาทีเนี่ยเรารีบข้ามเลยถ้าเราอ่านแล้วมันไม่เคลียร์ข้ามอ่านแล้วไม่เคลียร์ข้ามมันต้องมีข้อที่เราเคลียร์นะเราสามารถทำได้เพราะเราอย่าลืมว่าการสอบเนี่ยเราจะถูกบังคับด้วยคำว่าเวลานี่แหละคือตัวแปรสำคัญเลยบางทีอย่างนี้ด้วยครับพี่นุ่มบางทีน้องเนี่ยมันไม่ได้ว่าอ่านแล้วมันไม่เคลียร์หรอกคือบางเนี่ยสมองเราอยู่ดีๆมันไม่คิดถึงเรื่องนั้นมันไม่อยากคิดเขาเรียกมันเรียกไม่เจอน้องเรียกไม่ออกเอ๊ะมันอยู่ไหนวะเนี่ยความรู้นี้ใช่ครับมันค้นหาไม่ได้เงียบไปหมดเลยข้ออื่นเสร็จแล้วพอย้อนกลับมาแหมมันอยู่ตรงนี้เองมันหลอกบางทีแปลกเนาะจริงจริงนี่จริงนะผมเคยเจอข้อสอบภาษาไทยอ่ะที่เป็นตอนนั้นละครดังๆคือโป๊บกับพลอยเชอร์มานะที่เขาเล่นเป็นสามีภรรยากันแล้วเขาเอาคำพูดของพลอยเชอร์มานเนี่ยครับมาเป็นภาษาไทยแล้วเขาน่าจะถามว่าคำพูดเนี้ยเป็นคำอธิบายหรือเป็นแบบพวกพรรณนาโวหารอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับเป็นช้อยไหนผมก็อ่านนะครับอ่านประมาณ 4-5 รอบก็ไม่ได้คำตอบเพราะว่าไม่เก็ตว่าคีย์เวิร์ดสำคัญมันอยู่ตรงไหนทางที่เป็นภาษาไทยนะเราตะวนไม่มีคีย์เราวนอยู่นั่นแหละครับครับคืออ่านได้แต่จับประเด็นไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเรื่องการพรรณนาเนี่ยคำไหนที่มันสื่อการพรรณนาเราหาแค่นั้นเลยเราไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นโป๊ปหรือเป็นใครในณที่นั้นวันนั้นเราจะหาคำนี้ให้เจอเท่านั้นเองเหมือนครั้งที่แล้วไงครับพี่แก๊ปครั้งที่แล้วเนี่ยมันบอกอาการท่าทางมาแบบคนดูก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องโรมิโอจูเลียต
และหลายคนก็ตอบโศกนาฏกรรมแบบนี้นะครับแต่อันนี้พี่เก่งไม่เห็นข้อสอบนะจากที่แต่จากที่น้องเล่าให้ฟังนะเป็นของครูกทม. อะไรเงี้ยทีนี้พอเล่าให้ฟังปุ๊บไอ้ครูกทม.ไม่ใช่ไม่ใช่ครูปกติในระดับสพท.น้องปูที่ว่าเชียงใหม่น้องขอพาดพิงนิดนึงน้องก็เล่าให้ฟังทีนี้พี่ก็บอกเฮ้ยน้องจากที่น้องเล่าให้พี่ฟังเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ตอบโศกนาฏกรรมนะอาจจะได้ตอบแค่เป็นแค่นาฏกรรมนาฏกรรมคือการกระทำอะไรเงี้ยแสดงอาการเพราะเขาไม่ได้ใช่บางทีเราอย่าไปผนวกกับความรู้เดิมด้วยเราอยู่แค่ตรงนั้นจริงๆเลยอย่างนี้คือวิธีการทำเหมือนกฎหมายก็เช่นเดียวกันบางทีเนี่ยเรารู้กฎหมายมากเลยแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นวินัยร้ายแรงด้วยซ้ำเราคิดว่าเป็นวินัยร้ายแรงอย่างเงี้ยเราคิดไปเองไงคิดไปเองเราต้องเอาคีย์มาหรือแนวข้อสอบที่เราเคยเจอมาจับเลยว่าอะไรที่มันเรียกว่าร้ายแรงทุจริตอย่างเงี้ยโดนเลยก็ถึงกลับไปในส่วนของคนที่ต้องคนที่มีประสบการณ์มาก่อนต้องมาเล่าให้ฟังเนาะมาติวหรือว่ามาอะไรให้ฟังว่าประเด็นเนี้ยมันคือข้อสอบหรือคนที่ใช้จริงๆอย่างเช่นพี่เก่งเนี่ยลองพอเนี่ยใช้กฎหมายจริงๆเนี่ยก็จะรู้อย่างพี่นุ่มเนี่ยเป็นครูเนี่ยก็จะรู้ว่ากฎหมายเนี่ยมันคือประเด็นนี้ประเด็นนี้เพราะนั้นน้องๆเนี่ยจะต้องศึกษาในประเด็นนี้ตำรามันก็คือตำราแหละครับนะนี่ก็พูดในส่วนของการเตรียมตัวเนาะแล้วก็การเตรียมตัวสอบก็พูดไปแล้วเนาะมันคือของแต่ละบุคคลนะครับการทำข้อสอบจะฝนอะไรก่อนหลังมันคือคนที่เจนข้อสอบจริงๆนี่ต้องบอกน้องๆไว้นะเจนข้อสอบมากน้อยขนาดไหนเนี่ยทำบ่อยๆใช่ยิ่งน้องปี5เนี่ยโหเข้าไปถึงสั่นเลยนะถ้าน้องไม่ไปสอบเช่นไปสอบกพ.ก่อนไปสอบอาจจะจ้างก่อนไปสอบครูอะไรก่อนเนี่ยให้มันเจนสนามสอบก่อนไม่งั้นน้องจะเหนื่อยเหมือนที่พี่เก่งพูดทำล้นไปหมดพี่นุ่งก็บอกอ่านแล้วมันล้นเพราะนั้นอันนี้ในประเด็นตรงนี้เราต้องมาคุยกันวันหลังเนาะเรื่องการทำข้อสอบที่หลังได้ครับนะต่อไปครับน้องพัฒนลีแนวข้อสอบจะมีการปรับหรือคงระเบียบเดิมเหมือนรอบที่แล้วคะอันนี้ตอบแล้วเนาะเหมือนเดิมคงเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมครับนะคือแนวกอพออิงแนวกอพอและยังไม่ใช้คะแนนกอพอนะฮะต่อไปน้องคือพี่อยากจะบอกว่าประเด็นของข้อสอบภาษาอังกฤษเนี่ยครับมันไม่ใช่โดนกระทบแค่คนจะเข้ามาสอบคนที่จะโดนกระทบอยู่ก็คือคนที่เป็นข้าราชการนะครับที่เป็นข้าราชการครูเนี่ยจะโดนกระทบตอนนี้ VPA นะเรื่องของการลดหย่อนคนที่เป็นครูภาษาอังกฤษยังต้องสามารถสอบภาษาอังกฤษในส่วนของ B2 ให้ได้แล้วถึงจะลดหย่อนทำวิทยาฐานะแต่ถ้าเป็นครูเอกอื่นต้องทำ B1 ให้ได้ดังนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเข้ามาจับกับทุกอย่างเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของสพท.เขามีในส่วนของ EIC นะครับเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเนี่ยซึ่งเขาเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลักดังนั้นเขาก็เลยลงกลุ่มครูภาษาอังกฤษก่อนถามว่าครูเอกอื่นต้องใช้ไหมต้องใช้ดังนั้นหนีภาษาอังกฤษไม่พ้นแน่นอนงั้นใช่ผมสรุปคร่าวๆคือเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ภาษาอังกฤษใช่ไหมเริ่มแต่ตอนนี้เดี๋ยวคุณบรรจุเสร็จคุณก็ต้องใช้อีกใช่คืออาจจะไม่ต้องแบบโอ้โหเก่งเหมือนครูภาษาอังกฤษหรือต้องพูดได้ต้องเจอฝรั่งเลยไม่ต้องเอาแค่หลักการไปสอบให้ได้ก่อนพอหลักการไปสอบแล้วพอเราอยู่ในระบบเสร็จปุ๊บแล้วเขาต้องให้เราทำเขาก็คงให้เราทำแค่พอตามเราได้อะเพราะเราอยู่ในส่วนราชการแล้วเราไม่ได้ทำผิดอะไรถึงขั้นเป็นโดนวินัยแล้วมันจะแค่ภาษาอังกฤษไม่ได้ซึ่งโดนไล่ออกเนี้ยมันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นไงคือในแง่ของการสอบเนาะไม่ว่าเป็นภาษาไทยคณิตศาสตร์อังกฤษเนี่ยถ้าเอาสอบอย่างเดียวไม่ต้องเอาไปใช้คือมันมีวิธีเนาะมันมีเทคนิคของมันใช่ครับขอให้น้องเตรียมตัวเถอะนะเอาต่อไปครับน้องแพรวอย่าให้คณิตศาสตร์กับไทยเท่าๆกันค่ะรู้สึกว่าคณิตศาสตร์เยอะมากเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นประโยคบอกเล่านะครับบอกใครไม่ได้น่าจะบอกคนออกข้อสอบนะแต่พี่มองว่าครับครับจริงๆแล้วมันจริงๆแล้วคณิตศาสตร์ไม่ได้เยอะกว่าหรอกนะฮะแต่มันมีอยู่ช่วงนึงที่มันเป็นเรื่องของเหตุผลน่ะน้องเลยมองว่าตรงนั้นมันเป็นคณิตแต่จริงๆมันไม่ใช่คณิตนะฮะแต่เป็นการใช้เหตุผลถ้าน้องติววิชาภาษาไทยและน้องเข้าใจว่าอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลคำนี้มันใช้คำนี้ไม่ได้น้องอาจจะใช้เรื่องนั้นได้ด้วยนะครับอุปมาอุปไมยแบบเนี้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่ถึงขนาดแบบจ๋าอะไรเงี้ยมันต้องมีมาครับแต่ถ้าพี่มองว่าคนที่ได้ตัวพื้นฐานของม.ปลายเนี่ยคือคณิตไทยอังกฤษวิทย์สังคมเนี่ยได้ตัวพื้นฐานของม.ปลายเนี่ยนะต่อให้เป็นเอกใดก็ตามเอกพละเอกอื่นเอกศิลปะอีกตัวดีถ้าได้หลักการของม.ปลายมาเนี่ยพี่ว่าไม่ยากเกินหรอกเพียงแค่เสริมเข้าไปอีกเล็กนิดเดียวแค่นั้นเองครับต่อมาบางคนนะเอกพละยังสามารถทำคณิตได้นะแปลว่าได้หลักการดีเขาได้หลักการเขาเจาะเอาเฉพาะเรื่องที่บางทีเนี่ยเขาติวแล้วเขาเก็ตเรื่องเนี้ยเ
ขาจําได้แล้วมันออกข้อสอบจริงอยู่แล้วไงเรื่องแบบเนี้ยดีไม่ดีคนอื่นไม่ได้ด้วยแต่เขาได้ใช่อย่างผมอ่ะผมได้ผมคณิตแต่ผมได้เรื่องของอนุกรมแล้วโชคดีมากปีแรกที่บรรจุคือปี57อ่ะอนุกรม19ข้อผมดําได้18คือผมคิดในใจเลยว่ายังไงกูก็ติดแน่นอนติดคือภาษาอังกฤษเนี่ยวิชาอื่นไม่ได้กังวลเลยเอกอังกฤษเลขไทยเนี่ยถ้าทําคณิตศาสตร์ได้สัก5ข้อ6ข้อเนี่ยมีโอกาสแหละถูกต้องครับนี่คือเอกเฉพาะเลยนะแล้วตอนที่ไปสอบนี่คือกังวลที่สุดว่าตอนที่ไปกังวลไปสอบเนี่ยคือกังวลวิชาคณิตศาสตร์คือคิดว่าถ้าไม่ติดเนี่ยมีวิชานี้วิชาเดียวแล้วถ้าวิชานี้รอดนะวิชาอื่นไม่น่ากลัวเลยยังไงก็ผ่านสุดท้ายเออผ่านจริงๆอ่ะเพราะว่าเราไปได้ในส่วนของอนุกรมอ่ะมันไม่ได้มีนับขาเป็ดขาไก่หรือสแควร์รูทไม่มีอ่ะเป็นปีที่โชคดีมากเลยดังนั้นก็เลยแบบโอ้โหยังไงก็ติดแน่นอนอะไรเงี้ยเออมั่นใจเลยแล้วปีที่พี่1ได้เอ้ยพี่1อีกพี่เก่งได้ที่1อ่ะคณิตศาสตร์เยอะมั้ยครับคณิตศาสตร์เยอะกว่าภาษาไทยเหมือนกันในภาคก่อนนะฮะแต่ก็โชคดีที่ว่าพี่เนี่ยคือทำข้อที่พอทำได้มันใช้เวลาเยอะหน่อยเช่นอย่างเปอร์เซ็นต์เพิ่มลดอย่างเงี้ยซึ่งสมมุติว่าเราไม่ได้เก่งคณิตมากเราพอที่จะมองออกบ้างอย่างเงี้ยนะครับเราควรจะทำได้อะเราควรจะต้องคือเราไม่ได้มีวิชานั้นเราไม่ได้แย่วิชานั้นทั้งหมดอย่างเช่นคณิตอะครับผมคือเราไม่ได้แบบว่าอย่างเช่นเราไม่เก่งคณิตเนาะเราไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งทั้งหมดเราอาจจะเก็ทอย่างเช่นวิชาไงอนุกรมอะไรอีกอะความน่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีบางส่วนที่เราพอจะทำได้ที่ผ่านมาคือเราไปพอเราไม่ชอบคณิตเนี่ยเราก็ไปทำภาษาไทยและไปใช้เวลาในการอ่านเยอะมันก็เลยไม่เหลือเวลามาดูมาเจอข้อง่ายๆบางทีมันมีข้อง่ายๆอยู่ความเจนข้อสอบเนาะความเจนข้อสอบเป็นที่พี่พูดอะสำคัญแต่ตอนที่ผมรู้ว่าผมไม่ได้คณิตเนี่ยผมทำไงครับผมไม่นั่งคิดเองหรอกผมดูเฉลยไปด้วยเลยแล้วดูคิดตามเขาเลยเขาทำยังไงดูเฉลยเลยตอนเตรียมตัวใช่ไหมบางอย่างเฉลยบางสิ่งบางอย่างเฉลยตอบเลยนะบางสิ่งอย่างมองเฉลยก็ตอบได้เหมือนกันใช่คือเรื่องเราต้องคิดตามเขาเลยอย่างเช่นไปติวคณิตใช่ไหมคณิตไม่มีติวนะก็ซื้อหนังสือมาก็ดูว่าเขาแสดงวิธีทำยังไงแล้วคิดตามแล้วก็เทียบเคียงว่าถ้ามันเป็นเรื่องแบบนี้วิธีคิดมันต้องเป็นแบบเนี้ยเราก็จับตามอันนี้คือเทคนิควิธีการที่แบบคนไม่ได้คณิตอ่ะนี่น้องนี่ถามพอดีเลยน้องนัทบอกว่าหนูโง่คณิตศาสตร์มากเลยค่ะจะสอบให้ผ่านภาคกอให้ได้ต้องทำยังไงก็โง่คณิตศาสตร์เท่าพี่เปล่าเดี๋ยวพี่ถามก่อนของพี่เนี่ย121อ่ะพี่ตั้งหาร2อ่ะหาร221อ่ะพี่ตั้งหารน่ะน้องตั้งหารไว้ล่ะถ้าน้องตั้งหารอยู่อ่ะน้องก็จะเป็นแบบพี่แสดงว่าน้องโอกาสสอบติดหมายถึงที่ผ่านมาที่พี่เคยสอบนักประชาสัมพันธ์นะ121อ่ะแล้วกว่าจะได้121มามันไม่ใช่ได้เลยนะพี่อุตส่าห์ทำไอ้เรื่องของการจับมือกันมาเรียบร้อยแล้วนะพอมันจับมือเสร็จปุ๊บมันต้องเหมือนคล้ายหาร2อ่ะพอมัน121อ่ะมันหาร2เนี่ยแล้วคิดดูพี่ไปตั้งหารและใส่จุดเติมศูนย์พี่ใส่ไม่เป็นน่ะน้องถึงขนาดพี่ไหมล่ะทั้งที่121เนี่ยน้องจับ100 121มาแบ่งกลุ่มเนี้ย50อย่างเงี้ยน้องติดก็บอกว่าโอ้ยน้องง่ายกว่าเยอะคือถ้าเป็นตอนนี้เนาะคือถ้าเป็นตอนนี้เราจะไม่บอกว่าไปทำวิธีการไงเพราะถ้าย้อนไปแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ผอติวเนาะก็จะมีติวแค่กฎหมายกับการศึกษาแต่ตอนนี้น้องไม่ได้วิชาไหนหรือไม่ได้อะไรเงี้ยมันมีคนเป็นโค้ชอ่ะที่รอช่วยอยู่เต็มที่มากมายเลยเนาะอย่างของเราก็ครบทีมอย่างทีมเราครบทีมอยู่แล้วน้องก็ปรึกษาได้เลยเพราะทีมเราผ่านในส่วนของตัวการเข้าสนามสอบการผ่านการทำข้อสอบวิเคราะห์ข้อสอบประเด็นข้อสอบอะไรที่ออกไปแนวเนี่ยคือเราครอบคลุมไว้หมดแล้วฉะนั้นน้องลุยเข้าหาเลยต้องอย่างนั้นเองอย่างพี่เก่งเนี่ยติวภาษาไทยนะครับน้องฟังไปพี่เก่งเนี่ยติวภาษาไทยก็เจอคนที่เกลียดภาษาไทยมาทั้งชีวิตเขาก็จะมีวิธีการของเขาภาษาอังกฤษพี่นุ่มก็เจอคนที่เกลียดภาษาอังกฤษมาทั้งชีวิตเขาก็จะมีวิธีการพี่ก็เหมือนกันคนเกลียดคณิตศาสตร์ซึ่งผมพี่เจอทุกวันอยู่แล้วนะครับทางซ้ายมือขวามือก็เกลียดคณิตศาสตร์เหมือนกันก็จะมีวิธีการมันต้องมีเทคนิคครับทุกอย่างมันต้องมีเทคนิคแล้วมันจะผ่านไปได้สมัยนี้ต้องปรับปรุงไปเป็นยังไงเราจะจำสูตรอย่างเดียวไหมอะไรเงี้ยมันมีวิธีนะครับคือถ้าคนเก่งคืออย่างนี้ครับคือคนเก่งเราสอนยังไงก็ได้คนเก่งนะครับให้ยังไงก็ได้แต่วิธีการของพวกเราคือเราก็คนเหล่านี้คือยังไงเขาก็ได้แล้วแค่เพิ่มนิดหน่อยแต่เรามาดูคนที่ไม่ได้เนี่ยเราจะทำยังไงโดยที่แบบว่าไม่มีความรู้จริงๆแต่เราจะหายังไงให้ช่วยเขาให้ดูอะไรดีดูยังไงดีอย่างเงี้ยเราช่วยแบบนี้มากกว่าเนาะพี่มองอย่างนี้เลยนะ
บางทีอ่ะคนบางทีอ่ะเก่งอ่ะเก่งอ่ะพี่อ่ะเคยเจอมาแล้ววันที่พี่สอบได้ที่1อ่ะเค้าอ่ะอวยน้องคนนี้มากเพราะน้องคนที่ต่อหลังพี่เนี่ยเกียรตินิยมอันดับ1เป็นเด็กสุพรรณซึ่งเขาพูดเลยว่าวันนี้เราโชคดีมากที่เกียรตินิยมอันดับ1มาแต่คนเก่งกับคนเก่าอ่ะพี่เชื่อว่าคนเก่าอ่ะสามารถชนะได้นะทำไมรู้ไหมบางทีน้องอ่ะน้องอ่ะจัดการให้ดีเถอะอย่างสมัยก่อนเนี่ยพี่ไม่เคยรู้มาก่อนว่า37คูณ25เราควรจะตอบอะไรอ่ะน้องแค่เอา7กับ5มาคูณกันก่อนไหมและน้องเจอไอ้หลักหน่วยเนี่ยน้องไปหาคำตอบเลยน่ะเจอเลยใช้วิธีการตัดช้อยเนาะแต่สมัยก่อนพี่ต้องไปคูณทุกตัวนะจ๊ะคูณทุกตัวบางทีถ้าเจอคำตอบแล้วยังไม่หยุดด้วยซ้ำมันไม่ต้องเป็นอะไรมันเหมือนเราโชว์เอาอีกสักหน่อยเถอะนะเราไม่โชว์หรอกคิดอีกสักหน่อยเถอะเราจับไม่เออเราจับใช่บางทีทั้งที่7535น้องไปดูซิว่าคำดีไม่ดีหลักหน่วยมันอะมี5อยู่แค่อันเดียวด้วยซ้ำน้องยังไม่ตอบอะไม่ตอบอะเพื่ออะไรพี่ก็ไม่เข้าใจเราคูณถูกไหมใช่ไหมเราคูณถูกไหมเฮ้ยเราคูณถูกไหมคูณถูกก็หรองั้นขอกระดาษน้องว่าอีกสักทีเถอะตั้งคูณนี้สักทีนึงคืออันนี้เป็นเรื่องจริงนะพี่ไม่ได้ว่าใครคือมันเป็นตัวพี่ไงหมายความว่าพี่อะไม่เคยมาคิดเรื่องแบบนี้เลยว่าเฮ้ยเราไปสอบเนี่ยเราไปเอาชนะคนอื่นเราเก๋าเราไม่ต้องเก่งเราเก๋าเข้าใจไหมเรารู้ว่าอย่างเงี้ยมาเนี่ยแกจะถามอะไรเรารู้เราต้องฉลาดอย่าไปคิดว่ามึงฆ่ากูแน่อย่างนั้นน้องโดนฆ่าแน่นอนครับแต่การไปสอบรอบนี้เนาะเราเหมือนเราไม่ได้ไปแข่งกับใครก่อนเลยเราแข่งกับตัวเองเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ครับเออผ่านเกณฑ์ก่อนเลยอันดับหนึ่งถึงบอกว่าแล้วถ้าเราจะเก๋าแบบนี้เราควรทำยังไงก็พี่ต้องมีคอร์สพี่พูดแค่นี้เลยพี่ไม่รู้ว่าเราพูดอย่างเงี้ยน้องอาจจะคิดว่าจริงหรือเปล่าพี่อะไรอย่างเงี้ยเราเป็นติวเตอร์เราก็พูดได้จริงๆถ้าไม่มีโค้ชวันนั้นพี่ไม่มีวันนี้เลยจริงๆถ้าพี่ไม่มีการติวเพราะมันไม่สามารถรู้เลยว่าอ้าวหรอเขาดูแค่นี้ได้เลยหรอเราจะไม่เจอคำนี้เลยเราจะไม่หรอเลยอ่ะเราจะหาโอ้กว้างเหนื่อยคือพอเจอโค้ชแล้วเนาะพอเจอโค้ชเนี่ยพอมาก็ทิ้งคือพอเจอโค้ชแล้วอ่ะเราไม่ใช่แบบว่าเราเจอกันแค่ตอนสอบแต่พอในโอกาสภายภาคหน้าที่เรามาอยู่ในระบบเดียวกันไม่ว่าจะการทำวิทยาฐานะการประเมินครูผู้ช่วยพี่ทำหนูลายอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันยังสืบต่อส่งต่อกันได้พี่มีไฟล์มีนู่นนี่นั่นไหมอะไรเงี้ยมันยังไปต่อได้อีกเราไม่ได้แบบว่าจบแค่การติวอันเนี้ยใช่เราเหมือนพี่น้องกันอ่ะพูดง่ายๆก็ดูแลกันไปตลอดโอ้โหบ้านเราใหญ่มากนะครับน้องบ้านของยุทธพงษ์ชัยเราเนี่ยน้องรู้ไหมว่าพี่เก่งไปตรงไหนมีแต่คนแบบนี่จำพี่ได้อะไรเขารู้หมดเลยครับเราเป็นเพื่อนพี่น้องกันเลยใช่ต่อไปน้องอําน้องอําบอกว่านักศึกษาปี5จะทันสอบรอบเดือนเมษายนมั้ยคะอันนี้ตอบไปแล้วเนาะไปกอย้อนเทปดูนะครับไปกอย้อนเทปดูมีวิธีการอยู่ว่าจะทํายังไงเค้ากําลังยังไงพูดกันไปหมดแล้วนะครับต่อไปน้องเต้ยและกทมจะเปิดสอบมั้ยครับเพราะเพิ่งสอบไปครูทมนี่ที่เพิ่งสอบไปเพราะมันเลื่อนมาใช่มันเลื่อนมาแล้วต้องดูว่ามันบัญชีอยู่ไหมตอนนี้อยู่เท่าไหร่ด้วยสิ่งสำคัญคือในบัญชียังมีคนไหมใช่ถ้าในบัญชีเรียกล้างบอร์ดนะเปิดแน่นอนครับน้องกทมเนี่ยเขาเป็นจุดที่แข่งเลยฮะแข่งกับสพทเลยล่ะครับคือเขาก็ต้องการครูมามากแล้วน้องก็ต้องเข้าใจเรื่องของการแบบเหมือนเติมเต็มอ่ะครูกทมหลายคนนะแต่ไม่ใช่ทุกคนก็เปลี่ยนโยกมาสอบสพทกทม.ก็ขาดอยู่แล้วขาดอีกอย่างเงี้ยฮะมันก็วนอย่างนี้ทุกปีครับทุกปีเจอกันต่อไปน้องสุทินาภาคไหนมีโอกาสสอบบรรจุภาคไหนมีโอกาสที่จะสอบบรรจุรอบทั่วไปติดมากที่สุดคะอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันวันที่ประกาศสอบแล้วเนาะว่ามีจังหวัดไหนบ้างแล้วมาคุยอีกทีนึงเดี๋ยวต้องเอาข้อมูลมากางอีกทีนึงนะครับนะอีกไม่กี่คำถามเนาะเราจะได้พักผ่อนนะเดี๋ยวพี่จะได้พักผ่อนเพิ่งติวกันมาด้วยพี่เก่งค้างฮัลโหลเราไม่ต้องวิ่งไปสอบนู่นนะไม่ต้องไปสอบแบบว่าอุ้มผางอะไรที่เขาอะไรนะบนดอยบนอะไรไม่ต้องถ้าน้องถ้าร้องมั่นใจว่าการสอบของเราครั้งเนี้ยเรารู้เท่าทันข้อสอบเรามีการจัดระบบดีเราไม่กลัวเราไม่กังวลและน้องสอบติดแน่นอนเพราะข้อสอบเหมือนกันทั้งประเทศเลยครับน้องมาอีกสักประมาณสักสองสามคำถามเนาะพี่ได้พักผ่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าประกาศสอบแล้วหรือว่าประกาศสอบหรือว่าน้องมีปัญหาตรงไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันจับกลุ่มอีกครั้งหนึ่งเรามาพบกันนะครับน้องบุตรสยาพร
พี่ช่วยแนะนำคนทำงานประจำหน่อยได้ไหมคะว่าจะเตรียมตัวสอบควรจะทำยังไงคนทำงานประจำถ้าคนทำงานประจำเนาะไหวไหมกลางคืนเป็นสมัยที่พี่สอบโอนย้ายเนาะสอบโอนย้ายคือพลังงานมันก็เยอะอยู่แล้วแต่ทุกวินาทีครับถ้าเราอยากได้ตำแหน่งหรืออยากบรรจุอะเวลาไหนก็คือเวลาอ่านหนังสือของเราเราต้องอ่านหนังสือเต็มที่อะต่อให้เราสอนเสร็จมันต้องมีเวลาที่แบบเราต้องเต็มเหมือนอยู่กับหนังสือตลอดเวลาคือพี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือดังนั้นพี่ก็ต้องแบบว่าต้องเคลียร์เวลาเซตตารางเวลาให้แน่นอนเฮ้ยตอนนี้ต้องอ่านอันนี้ต้องอ่านเอ้าตอนนี้ว่างคือแบบว่าไม่มีเวลาว่างคือการอ่านหนังสือเท่านั้นเป็นคลิปเสียงก็ได้ฮะเสียบหูไว้ฟังในรถใช่ครับเสียบไปนะครับแล้วก็ที่พูดง่ายอยู่ที่ความพยายามเนาะมันเหนื่อยก็เหนื่อยแค่ตอนเนี้ยใช่ไหมพี่เก่งเหนื่อยตอนนี้หรือว่าจะเหนื่อยอีกสัก10ปีเหนื่อยทุกปีเลยน้องก็ไปติวปุ๊บเนี่ยเราก็เหมือนทุนการอ่านหนังสือทั้งเล่มใช่อย่างนี้นะการติวและทีเนี้ยน้องขีดไว้ว่าอะไรเป็นประเด็นสำคัญและน้องก็แบบตื่นเช้ามาก่อนน้องไปทำงานอ่ะน้องเข้าห้องน้ำอยู่ก็ได้ฮะน้องก็พูดเหมือนสอนแบบที่พี่เก่งพี่แก๊ปพี่นุ่มสอนแต่สอนตัวเองอ่ะนี่นะคะจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยเล่าแล้วน้องก็เสียบหูฟังโดยที่เป็นเสียงของตัวเองนั่นแหละแจ๋วเลยนะครับเป็นการควรไปด้วยในตัวพอตื่นเช้ามาใหม่ก็เปลี่ยนคลิปของเราเองใหม่นะครับไม่ต้องเป็นตอนผมนี่คือผมอัดข้อสอบเลยอัดข้อสอบแล้วก็คือเหมือนแบบว่าถ้า100ข้อเนี่ยผมต้องจําให้ได้ว่า100ข้อคืออะไรเช่นข้อ1พอไปข้อ2ปุ๊บผมต้องจําได้ว่าข้อ1เนี่ยใช่อันนั้นก็ดีพอไป2ไป3ครับก่อนนอนคือแบบตี2เนี่ยปิดช้อยนี่ตอบได้เลยตัวเองใช่ใช่มั้ยอันคู่ช้อยแบบนั้นเออเงี้ยทําแบบนี้ก็เป็นอีกวิธีเนาะมันมีหลายวิธีเนาะถ้าคนจะเตรียมตัวจริงๆเนาะเราซึ่งใช่มันไม่ซึ่งเราก็เจอเด็กที่สอบมาเยอะมากไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคนะถ้าเราตั้งใจที่จะอ่านหนังสืออยู่ที่ตัวเราล้วนๆเลยว่าเราจะเคลียร์ไงคือถ้าเป้าหมายเราชัดเจนว่ายังไงต้องสอบบรรจุปีนี้แปลว่าเงื่อนไขอื่นใดที่ไม่ใช่เรื่องของการสอบบรรจุเราจะไม่ไปยุ่งเราจะอยู่แต่กับหนังสือทำแต่ข้อสอบอย่างเดียวเพราะเราตั้งใจจะบรรจุให้ได้ YouTube มาใหม่เออไม่เอาแล้วเออมันจะต้องใช่นะไม่ได้หยิบหนังสือเถอะนะครับอะไรเงี้ยน้องแก๊ปน้องแก๊ปกับน้องนุ่มเคยเห็นคนคนประมาณนี้อีกมั้ยเหมือนว่าเรื่องเนี้ยเรารู้อยู่แล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเราเคยอ่านมาแล้วเราเคยติวมาแล้วเนี่ยแต่น้องเฝ้าวนจดบันทึกอยู่อีอันเดิมเนี่ยน้องควรจะมูฟออกจากอันเดิมสักทีนึงบางทีเนี่ยน้องรู้อยู่แล้วข้อสอบมันออกอยู่ประมาณข้อนึงหรืออาจจะไม่ออกด้วยก็จะแสดงว่ามันได้แล้วไงแสดงว่าฉันเนี่ยเชี่ยวชาญและเดินทางนี้อะไรเงี้ยขอมาเถอะหลบซ้ายหลบขวาได้หมดอะไรเงี้ยสักทีนึงเออต้องไปน้องไม่ไปสักทีน้องอยู่แต่ตัวมันทำให้บางทีน้องคิดว่าทำไมเนื้อหาข้อสอบเยอะจังเลยมันไม่เยอะนะน้องลองไปติวแล้วเอาเนื้อหายากให้เราเข้าใจก่อนไอ้ที่เราเข้าใจบ้างอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังอีกรอบนึงเราก็เข้าใจแล้วครับไม่ต้องไปฟังซ้ำอีกแล้วนะครับโอเคส่วนใหญ่เจอกับตัวเองก็คือประเด็นอ่านไม่ครบพอไปเห็นข้อสอบแล้วโอ้โหนี่อีก2ข้อที่ไม่ได้อ่านใช่เนี่ยอย่างเงี้ยก็มัวแต่ไปอ่านอันแรกเยอะใช่แบบเสียดายเลยอะไรอย่างเงี้ยต่อไปน้องกิตติเป็นผู้พิการทางสายตาครับกังวลมากผมอ่านหนังสือเป็นเล่มไม่ได้หาหนังสือวิชาเอกที่เป็นไฟล์ไม่ได้เลยครับอันนี้ถ้าเป็นวิชาเอกเนี่ยต้องขออนุญาตติดไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นทั่วไปอ่ะ วิชาทั่วไปมีนะครับมี DVD เนาะ DVD หรือ YouTube เนี่ยสามารถฟังได้นะครับ สามารถฟังได้แต่ส่วนวิชาเอกเนี่ยน้องจะต้องแก้ปัญหาแล้วแหละให้ใครมาอ่านให้ฟังหรืออะไรแล้วอัดเสียงไว้วิชาเอกที่เคยเจอเนาะอย่างเช่นไปติวเนี่ยคือครูในโรงเรียนน่ะเขาจะช่วยน้องได้คือครูเอกเดียวกันอย่างเช่นตอนนั้นไปเจอคือน้องคนนั้นเขาน่าจะพิการทางอะไรอ่ะพี่การทางได้ยินมั้ยเออเนาะคนนั้นน่ะที่ไปแล้วเราบอกว่าให้เขากินข้าวด้วยอันนั้นแหละคือครูเขาก็ไปนั่งอธิบายนะว่าอะไรยังไงคือครูที่เขาเป็นข้าราชการแล้วล่ะอันนั้นแหละจะช่วยเราเพราะมันจะมีผู้เขาก็จะติดตามไปตอนนั้นใช่มีความสามารถพิเศษอ่ะใช่อ่ะแต่ครูคนนั้นเป็นครูปกตินะสามารถช่วยได้อ่ะนั่นแหละก็ต้องไปหาอย่าท้ออย่าท้อนั่นแหละหาคนที่เป็นบัดดี้เราสักคนนึงครับน้องอย่าท้อพี่เก่งก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าดูสิอย่างครูไอซ์อ่ะครูไอซ์น้องที่ตาใช่น้องยังได้เป็นข้าราชการเลยนะครับน้องมีความหวังนะเพราะนั้นถ้าวิชาทั่วไปพี่แนะนำว่ามี YouTube ทางสถาบันก็ได้หรือว่ามี DVD ของเรามี DVD ด้วยมีคอร์สออนไลน์น้องไปกดดูนะครับอันนี้ฝากไว้นะต่อไปน่าจะคนสุดท้ายแล้วมั้ยน้องเบิร์ดนะครับ
ของผมทําภารกิจส่วนตัวก่อนอ๋อเตรียมตัวอ่านหนังสือก่อน2ทุ่มแล้วอ่านถึง4ทุ่มแล้วตื่นมาตอนตีสี่อ่านอีก2ชั่วโมงผมทําแบบนี้สําหรับคนที่มีงานทําประจําอันนี้แนะนําคนก่อนหน้าดีมากเลยครับดีมากเลยคิดว่าจะสมัครสอบช่วงไหนครับปี5ทันสอบไหมอันนี้พูดไปแล้วเนาะหนูไปย้อนดูนะครับต่อไปในปีต่อไปกรณีพิเศษมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเกณฑ์ไหมครับหรือเกณฑ์เดิมพิเศษเปลี่ยนไม่ได้กรณีพิเศษจริงๆมันไม่ใช่การสอบนะมันเป็นการคัดเลือกจริงๆอ่ะกรณีพิเศษอ่ะที่จริงอ่ะเขาไม่จําเป็นต้องมาสอบแบบนี้ก็ได้คัดเลือกสมัยก่อนประเมินแฟ้มประเมินแฟ้มจบเลยแต่ว่าพอถ้าเป็นการคัดเลือกแบบว่าอ่ะพี่เก่งเอาเลือกเอาพี่เก่งเลยแล้วคนอื่นอ่ะมันต่างกันตรงไหนอันนี้มันจะไม่มีความยุติธรรมเขาก็เลยเอาข้อสอบมาเห็นไหมว่าข้อสอบมันน้อยกว่าซะด้วยซ้ำคือเขาเอื้อให้กลุ่มคนนี้โดยเฉพาะไม่มีคณิตศาสตร์ไม่มีภาษาไทยตอนกรณีพิเศษนั่นแหละกรณีพิเศษเป็นการสอบคัดเลือกรอบทั่วไปเป็นการสอบแข่งขันใช่ไหมตามกฎหมายเลยเพราะมันกฎหมายมันคนละวออยู่แล้วด้วยคนละวเดี๋ยวแก๊ปขอรบกวนเวลาพวกพี่ไปเท่านี้เนาะเดี๋ยวเขาหน้าถ้ามีประเด็นไหนขอฝากน้องนิดนึงว่าน้องครับถ้าสมมติน้องอยากสอบได้เนี่ยพี่เก่งอยากให้น้องปรับพฤติกรรมของตัวเองเราจะไม่อ่านหนังสือคนเดียวเงียบๆถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนอยู่เอกเดียวกันเนี่ยเราดึงเพื่อนมาเราพยายามเล่าในสิ่งที่เรารู้เราสอนเขาเราก็จะได้สิ่งที่เราเข้าใจย้อนกลับมาด้วยอันไหนสอนผิดสอนถูกเตือนกันบรรยากาศแบบนี้ที่พี่เก่งได้เพราะเป็นบรรยากาศของการติวคอร์สยาวบรรยากาศของการติวคอร์สยาวเนี่ยน้องจะสอบติดเยอะมากเพราะว่าน้องเกิดการคุยกันไม่ได้ไปไหนเราไม่สามารถแยกย้ายเราต้องนอนร่วมกันเราก็เลยต้องพูดกันคุยกันสอนกันเธอเข้าใจอะไรแล้วอย่าอายที่จะเล่าให้คนอื่นฟังเวลาเขาจะจับกุ๊บเลยอะไรเนี่ยเราเขาจับกุ๊บกันเลยนั่งคุยกันเลยแบบเป็นบรรยากาศที่แบบในเพจเราในกลุ่มเราใครถามอะไรมาใครรู้เนี่ยเสริมให้พี่เลยช่วยกันอืมอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีประเด็นไหนน้องส่งคำถามเข้ามาเนาะส่งคำถามเข้ามาแล้วเดี๋ยวพี่จะหาคนที่มีความรู้ก็จะเป็นพี่เก่งพี่นุ่มนี่แหละนะครับในทีมงานเราวันนี้ก็แก๊ปขอบคุณเนาะขอบคุณพี่เก่งนะครับขอบคุณพี่นุ่มนะครับขอบคุณมากๆนะครับนะขอบคุณแทนน้องๆด้วยนะครับนะโอเคบ๊ายบายฝันดีนะครับพี่ๆนะเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะก็พอหอมปากหอมคอนะครับนะก็แลกกะไว้สัก40นาทีนี่ซัดไปชั่วโมงครึ่งนะก็น้องน่าจะได้อะไรไปบ้างนะครับกับการเตรียมตัวน้องปี5ที่กังวลอยู่นะครับพี่สรุปความได้ว่าน้องไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะสอบได้ไม่ใช่ว่าจะได้ใบทันไหมได้จบทันไหมพี่คิดว่าไม่มีอาจารย์คนไหนใจร้ายนะครับน้องมีโอกาสแน่นอนที่จะได้สอบอยู่ที่ว่าความรู้ของน้องพร้อมมากหรือน้อยขนาดไหนนะครับนะทุกอย่างมันอยู่ที่น้องทั้งนั้นเลยนะครับอยู่ที่การเตรียมตัวของน้องทั้งนั้นพี่ๆพวกพี่ๆหรืออาจารย์แก๊ปก็จะได้ให้แนวคิดน้องๆไว้ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเรามีสงสัยตรงไหนสอบถามเข้ามาได้นะครับทางทีมงานเรายินดีให้คำปรึกษานะครับมีคอร์สออนไลน์มีคอร์สรับรองผลนี่คือบรรยากาศคอร์สรับรองผลนะครับลองดูตรงนี้เลิกเสร็จเขาไปนั่งกลุ่มกันนะจับกลุ่มเป็นบรรยากาศที่พี่แบบไม่เคยลืมนะครับนะทุกปีนะปีนี้ก็มีนะครับนะช่วงเมษานะเพราะฉะนั้นใครสนใจตรงไหนสอบถามทีมงานเข้ามาได้มีคอร์สแนะนำมีหนังสือแนะนำนะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับคนที่กำลังดูอยู่นะครับก็โอ้เยี่ยมจริงๆนะครับให้อย่างนี้เลยนะเยี่ยมจริงๆนะครับทุกคนนั่งฟังอย่างใจจดใจจ่อนะครับมาคำถามพี่ที่พี่ไม่ได้ตอบเนาะพี่ไม่ได้ตอบหรือพี่ข้ามไปบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวคราวหน้าก็จะมาเก็บให้นะครับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับอาจารย์แก๊ปก็ไว้เพียงเท่านี้สำหรับของการตอบคำถามนะครับถามตอบปัญหาการสอบครูผู้ช่วยนะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะก็ขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับอาจารย์เอาใจช่วยทุกคนอยู่นะครับสวัสดีครับ ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ